สวัสดีค่ะ Facebook Live และสวัสดีไปถึงนะพี่น้องนะคนไทยที่ทั่วโลกใบนี้แล้วก็ที่ YouTube ด้วยเนาะคือเราผ่านไปถึงทุกๆดวงจิตเนาะของพี่น้องคนไทยเนาะนี่แล้วก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นทุกๆดวงจิตของเราจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินะฮะจงไว้ใจจิตวิญญาณของเรานะจงไว้ใจจิตวิญญาณของเราเดี๋ยวเขาจะคอนเนคกันเองนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งใจมาก่อนเวลาเนาะ4นาที5นาทีเพื่อที่ให้จะแต้มได้มีโอกาสแชร์ขอแชร์แป๊บนึงนะคะขอแชร์แป๊บนึงนะคะฟังมิวสิกยูนิเวิร์สกันแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะขอแชร์แป๊บนึงค่ะแชร์นะคะแชร์ไว้ที่เพจกันเลยนะเพจเยอะมากนะเพจนี่เป็นแสนคนแล้วตอนนี้นะหลายเพจไงหลายเพจรวมกันหลายเพจรวมกันนะไปที่2เพจแล้วไปที่3เพจแล้วนะแล้วแชร์กับทุกๆไลค์ของทุกๆคนนะใครไลค์จะตามแชร์หมดนะนึกออกไหมเพราะงั้นทีมงานของเราไม่ต้องกังวลนะคะเราจะถูกกระจายกันไปเรื่อยๆนะคะถูกกระจายกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พลังเนาะเข้ามาปลดล็อกเราเนาะให้เราห้าแชร์แล้วเดี๋ยวแป๊บนะ1 2 3 4 5หกแล้วไปตรงนี้หกแล้วนี่ก็แชร์เขียนโพสต์นิดนึงแป๊บนึงนะคะแท็กเลยแท็กทุกสิ่งจริงกับเบลมีสแตมป์ที่ไหนแท็กไปให้หมดต้องขอบคุณทีมงานนะทีมงานตั้งแต่ทำเครื่องกระชับช่องคลอดที่สแตมป์ทำเครื่องกระชับช่องคลอดแล้วก็เครื่องไขมันอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะเราจะมีฐานเนาะเราจะมีฐานของคนอะตอนนี้แสดงแชร์ไปเป็นแสนนะนึกออกไหมแล้วก็ถ้าใน YouTube ด้วยอะไรด้วยอะตอนนี้เป็นล้านคนที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่นะนึกออกไหมแล้วคนที่กำลังจ้องว่าเฮ้ยทีมงานแสดง X เนี่ยมันทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากนะจ้ะสวัสดีค่ะคุณกานิกาสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรจ้ะสวัสดีค่ะจะทำขอเวลาแป๊บนึงจะขอแชร์แป๊บนึงนะตอนนี้ใครไลฟ์นะคือมั่นใจเลยอ่ะคนล้านคนกำลังคือคน1ล้านคนเนี่ยเขาก็ต้องมีเพื่อนของเขาด้วยจริงนะเพื่อนของเขาด้วยนะเพื่อนของเขาด้วยเนาะอ่ะทักทายกันเลยจ้ะทักทายกันเลยค่ะน้องนิวเวลาน้องนิวจะสั่งซื้อเครื่องน้องนิวไปสั่งซื้อกับอเวนเจอร์เลยนะจะสั่งซื้อกับคุณกันธิกาจะสั่งซื้อกับมาดามเกรซจะสั่งซื้อเพราะว่าตอนนี้พี่ตามสัจจะบารมีแล้วว่าถ้าพี่ตามมีตัวแทนครบ7คนพี่ตามจะไม่อยากขายของแล้วอันนี้มันเป็นสัจจะบารมีของพี่ตามเนาะน้องนิวไปสั่งซื้อกับอเวนเจอร์ทั้งหมดเลยนะเนาะสั่งซื้อได้เลยแล้วก็จะได้คำปรึกษาที่มันแตกต่างกับพี่ตามอันนี้เข้าใจกันเนาะเข้าใจกันนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรพูดคุยกันก่อนค่ะมีอะไรพูดคุยกันก่อนค่ะแล้วจะคุยกันไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าจะตามขอแชร์แป๊บนึงแป๊บเดียวคือจะตามอยู่ออนไลน์มานานอ่ะจะตามจะทำงานด้วยความรู้สึกนะเพื่อนๆจ๋าจะตามอยู่ออนไลน์ตั้งแต่ปี54จะตามชอบทำงานด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเห็นภาพอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบนั้นจะไม่ได้ทำงานตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่ว่าเราทำความตามคือเราตามความรู้สึกของเราค่ะความรู้สึกเราเป็นยังไงเราทำแบบนั้นอ่ะอะไรก็แล้วแต่นะไม่เกี่ยวกับงานออนไลน์อย่างเดียวนะคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของแต้มนะแต้มว่าเราต้องทำตามความรู้สึกของเราเหมือนในอดีตอ่ะเหมือนในอดีตนะฮะแสตมป์อยู่ในทีมงานมาแล้วบางทีอ่ะอย่างในอดีตเนี่ยเขา
เขาจะชอบให้สแตมป์ออกไปเพื่อหรือบางงานที่เราจะต้องออกไปเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าเราไม่รู้สึกดีเราจะไม่ออกไปนะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเธอต้องทำอย่างนั้นดิเธอต้องทำอย่างนี้สิแต่ถ้าเราไม่รู้สึกมีความสุขสแตมป์เลือกที่จะไม่ทำนะเลือกที่จะไม่ทำเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องของว่าอะไรต่ออะไรเลยแต่เราสแตมป์ชอบวัดความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักจึงต้องรู้สึกอ่ะมันต้องรู้สึกไหมถ้าเกิดเราจะทำอะไรแล้วมันไม่รู้สึกอ่ะจริงไหมล่ะแต่เราไม่ไอ้นี่แล้วไงเราไปต่อราคากับตัวแทนเลยค่ะจ้ะไปเอาราคาเนี้ยไปเอากับตัวแทนเลยกับใครก็ได้เดี๋ยวพี่แตมให้ราคานั้นแหละแต่ไปซื้อกับตัวแทนเลยได้เดี๋ยว200พี่แตมไปช่วยตัวแทนเองตามนั้นแหละตามนั้นเลยไม่ต้องกังวลค่ะสบายจ้ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจ้าคุณอรวรรณมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณอรวรรณจ้าไม่ต้องกังวลนะน้องนิวนะสั่งกับใครก็ได้นะราคาให้ตัวแทนขายราคาใหม่นั่นแหละแต่เดี๋ยวพี่แตมช่วยตัวแทนไปเพราะว่าพี่แตมลั่นวาจาไปแล้วไงว่าถ้าใครที่มาจากตรงเพจนี้เนาะถ้ามาจากตรงเพจนี้นะคะแล้วมาพูดคุยตรงเพจนี้นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยคือพี่ตามจะให้ไปติดต่อคอนเน็กกับตัวแทนเลยนะคะอันนี้มันเป็นสัจจะบารมีของเราที่เราลั่นออกไปเนาะอ่ะยังไม่จบภารกิจนะอีกเครื่องหนึ่งนะคือเรา1ล้านคนที่กำลังส่องเราอยู่ตอนนี้นะและใน1ล้านคนนั้นนะก็จะมีเพื่อนด้วยเขาจะมีเพื่อนของเขาด้วยนั่นแหละนั่นแหละมันคือนิมิตหมายที่ดีของเรานะแชร์ทุกตอนนี้ทุกใครที่ไลฟ์นะสังเกตว่าวิวจะเยอะอ่ะเพราะว่าจะทำแบบแชร์เยอะมากแต่ไม่ได้ไปแชร์รบกวนใครนะเพราะว่าเราแชร์จากที่เรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วเนาะทักทายกันมา3นาทีเลยเวลามา3นาทีจะตั้งใจมาก่อนเวลาเพื่อจะมาแชร์นั่นแหละเนาะเพราะว่าเราต้องแชร์ช่วยกัน แล้วเดี๋ยวเวลาจะตามคุยนะจะตามจะคุยเผื่อคนที่เขายังไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะตามพูดอะไรที่มันแบบว่าสำหรับคนที่จ้ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่สแตมพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพื่อนๆสามารถทีอัพได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้นะเชื่อเถอะคนที่ไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณคืออะไรและเหมือนสแตมในอดีตอะสแตมไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณคืออะไรเหมือนเมื่อวานที่สแตมตีต่างว่าอันนี้คือจิตวิญญาณอะแต่จริงๆแล้วเราเขาไม่ได้มีรูปร่างอะไรนะสแตมตีต่างขึ้นมาเฉยๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นสภาวะธรรมสภาวะหนึ่งของเขาอะเนาะและเราแหละที่ไปปรุงแต่งวันนี้หัวข้อของเราก็คือว่าเราจะปล่อยจิตให้เป็นอิสระเนาะจากการปรุงแต่งทั้งปวงเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทั้งปวงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ใช่ไหมคนที่ไปไกลแล้วจะรู้ว่าจะพูดว่าหมายความว่าอะไรแต่จะขออนุญาตเพื่อนๆนะว่าชะตามจะไม่พูดเข้าทางธรรมหรือทางวิมุตินะชะตามไม่ถนัดนะชะตามขอพูดเรื่องของเซตพลังให้เกี่ยวกับโลกคารวาสเพราะว่าคารวาสต้องการความย้อนวัยและคารวาสต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยนึกออกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในโลกสมมุติการที่เราจะปรุงแต่งอะไรไปในเชิงที่เราควรจะปรุงแต่งดีกว่าถ้าไปในเรื่องของ The Secret ถ้าเอาเรื่องของกฎแรงดึงดูดมาผสมผสานกับเอามาผสมผสานกับจิตที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ย
เราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อ The Secret หรือว่ากฎแรงดึงดูดของ Rhonda Byrne อ่ะเขาบอกว่าให้คุณรู้สึกนะในสิ่งที่คุณปรารถนาว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกรับมันแล้วนั่นแหละเหมือนกันเลยแต่เราเอาเรื่องของทางพุทธมาเสริมตรงที่ว่าเรารู้ว่าทุกคนมีดวงจิตแสดงก็ตีต่างว่าเป็นกลมๆมาเลยนะกลมๆใสๆนะเรารู้ว่าเรามีดวงจิตแต่เราเป็นธาตุของการปรุงแต่งไงใช่ไหมล่ะเราปรุงแต่งเข้าไปอ่ะอกหักรักคุดตุ๊ดเบิร์นท้อแท้สิ้นหวังขาดกำลังใจจนเจ๊งอ้วนอะไรก็แล้วแต่เกลียดเครียดแค้นชิงชังเราปรุงแต่งเขาเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะสิ่งที่ตามได้จากเรื่องราวที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องของพลังชีวิตเขาสอนที่ตามเขาสอนให้แตมเนี่ยเพราะแตมเป็นคนดื้อค่ะชะดำไปเจอใครใครเขาสอนดีนะไม่ใช่แปลว่าเขาสอนไม่ดีนะแต่เราอะเราไม่เปิดอะจิตเรามันถูกปรุงแต่งไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นแล้วชะดำเปลี่ยนเพราะพลังงานเนาะพลังงานมาเปลี่ยนทำให้เราหยุดการปรุงแต่งในเชิงลบนะวันนี้ชะดำเจอคนหนึ่งออฟไลน์ตอนนี้ออฟไลน์ของแตมเขาจะเอาสครับไปสาธิตหน้าที่ร้านเสริมสวยหมายถึงว่าเจ้าของร้านเสริมสวยนั่นแหละนะเขาก็ใช้ของเขาดีแล้วเขาก็หาสำรองไปสำหรับสาธิตหน้าวิธีใช้สครับหน้าทุกคนต้องหาทิชชู่ผ้าเย็นมาช่วยนะอย่าให้เป็นแบบว่าเพราะว่าไอสครับเนี่ยค่ะมันคุณหมุยมาเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าสวัสดีจ้าดำสวัสดีด้วยจ้ะคือเดี๋ยวก่อนสครับนี่นะเดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงนะว่าถ้าละคือจริงๆเขาออกแบบมาเพื่อบอดี้นะบอดี้สครับเบอร์แต่ตัวเชตามันสวยกว่าหน้าไง5 วันที่ใช้ต่อเนื่องอ่ะมันดูดีกว่าหน้าตัวเองก็เลยเอามาใช้ที่หน้าแล้วใช้วันแรกก็ถูแบบนี้เลยค่ะแล้วไม่ได้ใช้ทิชชู่ผ้าเย็นเพื่อนๆลงทุนซื้อทิชชู่ผ้าเย็นเพิ่มอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ประคบไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็เอาสบู่มาก้อนนึงก็ได้หรือครีมอาบน้ำก็ได้แล้วก็ถูสบู่แล้วก็อะไรเงี้ยทำเงี้ยคือให้ฟองเยอะที่สุดค่ะหรือจะเป็นโฟมที่เป็นมูสก็ได้เอามาวางลงเลยนะคะแล้วก็ใช้สครับเบอร์นะคะสครับไปบางๆเบาๆไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าเขาทำงานด้วยพลังงานนะแล้วก็ปากของเราทำได้เลยแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าหินปูนของเราอ่ะมันลดลงด้วยนะแล้วใช้คู่กันกับชาวเวอร์ทุกคนในบ้านจะหัวเย็นใจเย็นเลยค่ะตอนนี้ร้านเสริมสวยออฟไลน์แถวบ้านชะตามเขาก็ใช้วิธีสาธิตหน้าหมายถึงว่าเวลาที่ลูกค้ามาสระผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสปาหน้าให้ฟรีสปาหน้าคือเขาก็แค่สบู่ก้อนนึงอ่ะสบู่ไปซื้อที่เซเว่นหรือที่ไหนก็ได้สบู่ก้อนละเขาก็ซื้อของไม่แพงอ่ะ40-50 บาทอ่ะแล้วเขาก็ใช้อันนี้ค่ะขยี้ที่สปอที่ฟองสบู่แล้วเขาก็มาขยี้หน้าให้กับลูกค้าณขณะที่ลูกค้ากำลังหมักผมอยู่อันเนี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเทคนิคอันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะจะมาเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์การเผื่อว่าใครเอาจะไปต่อยอดยังไงเพราะว่าเวลาที่เราเจอออฟไลน์บางคนเนี่ยหรือว่าออนไลน์บางคนที่เขายังไม่ได้เข้าใจจิตวิญญาณเราให้เขาใช้ในเรื่องของบอดี้ก่อนก็คือสครับเบอร์แอนด์ชาวเวอร์ก่อนเปิดใจเขาด้วยบอดี้ก่อนให้หน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งคอตึงนะรักแร้เนียนข้อศอกตาตุ่มหัวเข่าแล้วเอวยุบลงเงี้ยโคนขาเล็กลงอ่ะเปิดใจเขาอย่างนี้ก่อนก็ได้อันนี้คือเป็นเทคนิคเนาะอ่ะมาดามเกรซเนาะสวัสดีค่ะพี่เนาะกัลยาณมิตรทุกท่านมันมีข้างล่างเนี่ยนะแซ่บอ่านข้างล่างเนี่ยเพิ่งใช้สครับเบอร์มาค่ะผิวนุ่มเนียนใช่เนี่ยทักทายไปเลยคือมันดีมากอะค่ะดีมากนะมันคือโอ้มันพิเศษมันเปิดใจสำหรับคนที่ยังชอบความสวยความงามและยังไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเราเริ่มต้นในบอดี้ก่อนเนาะเริ่มต้นในบอดี้ก่อนนะถ้าน้องนิวยังอยู่นะคะน้องนิวใจเย็นๆร่มๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีความทุกข์หรืออะไรเลยนะพี่แตมมั่นใจเลยตอนนี้ว่าทีมงานของเราเนี่ยสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขได้เพราะว่าเลเวลของจิตของแต่ละบุคคลน่ะจริงๆแล้วอ่ะเรามาจากจิตที่ตีต่างเมื่อวานน่ะว่าจิตเนี่ยเขาเป็นจิตที่ทรงพลังมากอ่ะ
เพียงแค่พอเราเกิดมาน่ะเราถูกการปรุงแต่งไงเราไม่ได้โทษครอบครัวเรานะคุณมาดามเกรซบอกหยิบสครับเบอร์กดครีมอาบน้ำขยี้ให้เกิดฟองและเอามาถูหน้าถูคอตุ่มที่คอหายไปเกือบหมดแล้วค่ะใช่โอ้สุดยอดดีมากเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ขี้โม้กันนะมันคือเรื่องจริงแบบนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจะดามก็เป็นติ่งเนื้อที่คอนะคะติ่งแบบติ่งเนื้อที่ผู้สูงวัยเนาะตอนนี้จะพูดคำว่าสูงวัยอ่ะจะไม่รู้สึกสะเทือนอารมณ์เลยนึกออกไหมจะรู้สึกเฉยๆเพราะผิวเราย้อนวัยจริงๆเดี๋ยวมันคือผิวจริงๆของเราเนี่ยนะเพราะถ้าเราล่วงเลยวัยเอาแค่40อ่ะเอาแค่เอานี้เอาแค่ตอน35ขึ้นแล้วกันตอนที่35ขึ้นอ่ะผิวเราไม่เคยดีแบบนี้เลยนะเนี่ยจะตามจะบอกคุณอรวรรณว่าเตรียมตัวสาวย้อนวัยอีก 10-20 ปีเลยเราจะสาวกันได้อีกอ่ะที่บอกว่าสาวอยู่แล้วอ่ะสาวได้อีกอ่ะทุกคนจะสาวย้อนวัยกันได้อีกเออมันดีอย่างนั้นเลยเพราะงั้นวันนี้นะคะเราจะแก้ไขตั้งแต่ระดับของเด็กอะค่ะตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้เด็กเก่งอะเด็กจะต้องกินอาหารเสริมใช่ไหมเด็กจะต้องไปเรียนแบบพิเศษพิเศษใช่ไหมถ้าในตรรกะของแสตมป์แล้วเนี่ยขอให้เด็กเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาเถอะถ้าเขาเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาเขาจะรู้ความถนัดของเขาแล้วเขาจะเป็นอภิชาตบุตรอภิชาตธิดาของเราเลยเราไม่ต้องไปใส่เลยไม่ต้องไปใส่ว่าเฮ้ยยูจะต้องเรียนอันนั้นยูจะต้องเรียนอันนี้ยูจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะคิดได้เองเขาจะคิดได้เองไม่ต้องไปหาอาหารเสริมอะไรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งให้เขาต้องเรียนพิเศษเด็กจะหาแพชชั่นของเขาเจอนั่นแหละคือความพิเศษที่เรามานั่งพูดกันอยู่ทุกวันนี้เนาะแล้ววันนี้ขอบคุณมาดามเกรซมากนะคะที่พาไปจังหวะพอดีเนาะจังหวะพอดีนะน้องนิวเลือกเลยเนี่ยอันนี้เลือกเลยเลือกเลยจริตเลยตามจริตเลยเนี่ยตามจริตเลยเนี่ยตามจริตเลยนะน้องนิวนะน้องนิวมาดูแต่ละไลฟ์ละไลฟ์ละไลฟ์แล้วพี่คนไหนเขาเม้นแบบไหนแล้วอยากจะคุยกับใครตามสบายเลยนั่นแหละนะทุกคนเนี่ยคือทุกคนอ่ะมีพลังที่ดีทุกคนนึกออกไหมทุกคนมีพลังที่ดีแล้วทุกคนอัพเลเวลของจิตทุกคนนะนะคือซื้อกับใครก็ได้อะซื้อกับใครก็ได้แต่ก็เอาที่ชอบนะที่คอผิวก็ชับขึ้นมากนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะสุดยอดเลยนะคุณอรวรรณบอกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยิ่งคุณอรวรรณฝึกเกี่ยวกับพลังมาอยู่แล้วชอบหินอยู่แล้วแล้วก็ฝึกกสิณเนาะแล้วก็อะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีมากเลยค่ะเนี่ยนะจะดังจะบอกเลยว่าเราอะเวลาที่เราใช้สินค้าเนาะเวลาที่เราใช้สินค้าเหมือนที่คุณอรวรรณพูดอะว่าสินค้ามันจะขายตัวเขาเองอะเนี่ยอันนี้คำพูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องเหมือนกับตอนนี้เราเป็นเหมือนตอนนี้เราอยู่ออฟไลน์เนาะเหมือนเราอยู่ออฟไลน์อะเราเดินไปตรงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าของทุกคนนะคะจะกลายเป็นเหมือนหน้าเกาหลีค่ะคือเกาหลีอะเขาจะสรรกรรมหรือเขาจะฉีดอะไรไม่รู้แหละจนกลายเป็นหน้าเงาเงาสังเกตไหมดาราเกาหลีอ่ะหรือว่าดาราไทยที่ไปทำหน้าเกาหลีอ่ะคือหน้ามันจะเงาเราก็จะหน้าเงาเหมือนเขาได้เลยนะเราจะหน้าเงาเลยโดยที่เราไม่ต้องสัญญกรรมนะโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดอะไรใส่หน้านะแค่สครับแบบผิวของเราจะตึงมาเลยตึงขึ้นมาเลยตอนนี้คนที่เม็ดจางลงค่ะใช่ฝ้ากระจางลงเลยชะดำยังมีนะมาดามเก๋บอกหน้าตึงชะดำยังมีฝ้ากระอยู่นะแต่ว่ามันจางแบบจางมากค่ะคือแค่ทากันแดดเนี้ยมันก็จะหายไปแล้วกันแดด BB ที่เราใช้กันนะคะเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะแต่ว่าเรามองเห็นว่าหน้าตัวเองใสนะเพราะว่าชะดำมีฝ้ากระตรงนี้แต่ว่ามันขาวไปแล้วค่ะมันขาวออกไปเลยมันขาวเป็นเวิร์กออกไปเลยแต่มันไม่ได้หน้าลอกนะคือมันหลุดออกไปเลยค่ะหลุดออกไปเลยแล้วโชว์ผิวที่มันเป็นผิวเราตอนเป็นเด็กๆอะค่ะเนี่ยคือความ amazing เนาะมาดามเกรซบอกผิวเนียนนุ่มค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทาครีมเลยใช่อย่างนั้นเลยค่ะอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าทุกอย่างวันนี้เห็นในไลน์กลุ่มเห็นคุณอรวรรณพูดว่าชาวเวอร์สดชื่นใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยค่ะคือชาวเวอร์กับสครับเบอร์นะคะจะทำให้มนุษย์นะคะเอานี่ว่าแค่สครับเบอร์อย่างเดียวอ่ะเส้นผมของเราอ่ะก็จะหลุดร่วงน้อยลงและถ้าเพิ่มชาวเวอร์เข้าไปอีกอะค่ะมันจะยิ่งดับเบิลแล้วมันไม่ได้คือไอ้ชาวเวอร์กับสครับเบอร์เวลาที่เราเปิดใจเนาะมันจะเปิดใจได้ทั้งบ้านค่ะ
เด็กนะสังเกตนะว่าเด็กนะลูกๆของเราไปโรงเรียนนะคะเมื่อก่อนขึ้นรถมานี่หูแม่จะเป็นลมอ่ะคือกลิ่นอ่ะกลิ่นของเด็กที่เขาไปเล่นมาแต่พอเขาใช้สครับเบอร์ไม่ถึงอาทิตย์นะคะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเด็กจะกลิ่นตัวเป็นกลิ่นเด็กจริงๆนะคุณหมุยบอกว่าเราจะหน้าเด็กย้อนวัยอายุเซลล์ลดลง10-20ปีใช่เราจะอยู่กันที่คุณอรวรรณเขาจิตข้างในของคุณอรวรรณนั้นเขา16นะไม่ธรรมดานะเขาเด็กนะแต่ของเราธรรมดาธรรมดานี่ก็จะอยู่ประมาณ27-29ทุกคนจะย้อนวัยไปอยู่ที่ตรงนั้นจริงๆฟังคำจะตามไว้เลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเราไม่ได้มาโม้เราไม่ได้มาเฟกเราไม่ได้มามโนอ่ะเพราะทุกคนได้ใช้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นแล้วเอางี้ดีกว่าคุยเรื่องของความงามคุยกันก่อนผู้หญิงคุยเรื่องความงามแล้วมันหนุกหนานเนี่ยหนุกหนานเอาอย่างนี้นะสมมุติว่าเราไปศัลยกรรมใช่ไหมเราจะไม่สามารถได้ศัลยกรรมในทุกๆพื้นที่ของเซลล์เราไงคือถ้าศัลยกรรมอะผ่าจมูกผ่าอะไรอะไรเงี้ยคือมันศัลยกรรมได้เป็นจุดไงคะแต่สครับเบอร์กับชาวเวอร์เนี่ยเขาศัลยกรรมให้เราเซลล์ทั้งหมดอะผมจะร่วงน้อยลมและลูกผมของเราจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยจริงๆแล้วแก่แล้วลูกผมมันจะต้องไม่มีกันแล้วไงเต้ลูกผมมันจะออกมาเยอะมากแล้วผมมันจะไม่ร่วงมันร่วงแต่มันไม่ปูดเมื่อก่อนนี่ตรงท่อน้ำทิ้งอะค่ะผมจะร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยทั้งแสตมป์แล้วของลูกสาวด้วยแล้วของคนอื่นด้วยเนี่ยมันจะเป็นกระจุกกระจุกมันจะเยอะมากเนาะแล้วก็ข้อศอกกระตุ่มหัวเข่าของเรามาดามเกสบอกใช่ๆค่ะกลิ่นตัวไม่มีบางครั้งลืมใส่ที่ทารักแล้วยังไม่มีกลิ่นกายใช่ค่ะใช่มากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้องสาวกับก้นแล้วก็หน้าอกของเรานะคะก้นหน้าอกน้องสาวเรานะมันแปลกนะเราเชอร์ดัมก็นั่งงงกับเขาอยู่นะว่าไอ้ส่วนที่ลดเนาะไอ้ส่วนที่จะให้เขาลดลงอย่างเช่นเหนียงของแขนเรานะหรือว่าเหนียงของต้นขาหรือพุงของเราเนี่ยเขากลับหดลงนะแต่พอเรามาฟอกที่ทรวงอกของเรามาฟอกที่น้องสาวเราหรือก้นเราเขากับฟูเป่งปังให้เราอันนี้คือความ Amazing และผู้หญิงคนไหนนะคะที่ปวดท้องเมนนะแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ดีใช้เซตของชาวเวอร์กับสครับเบอร์คริสตัลเนี่ยให้ดื่มน้ำตามเยอะๆเลยระบบขับถ่ายจะดีขึ้นอันนี้ช่วยกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะดีท็อกอะไรออกให้เราเยอะมากเลยเราก็ดื่มน้ำตามตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยนะขวดปกติของเราอ่ะเนี่ยเราสามารถตรงนี้คือเสริมเรื่องของการดื่มน้ำเข้าไปเนาะมาดามเกรทบอกว่าไม่ได้ใช้น้ำหอมมาเลยตั้งแต่ใช้สครับเบอร์มาค่ะฮะใช่นั่นแหละคือตัวเรามันจะมันก็คือเทคโนโลยีของนวัตกรรมนั่นแหละสรุปแล้วจากที่เราก็ใช้ครีมแพงนะแต่ก่อนนะเราก็แบบพยายามพอกพยายามอะไรให้ฝ้ามันจางให้กะมันจางนะไม่เคยจางเลยนะแล้วก็สบู่เราก็อะไรมาเนาะมันเป็นพลังงานนะคะมันเป็นเรื่องของพลังงานอันนี้จะดีมากเลยดีมากๆเปิดใจสำหรับบางทีออฟไลน์ที่เราต้องไปร้านทำผมเราจะต้องไปร้านทำเล็บเราจะต้องไปซื้อกับข้าวหรือเราจะไปเจอใครหรือจะไปงานวัดงานบุญงานแต่งเนี้ยเราก็มีโอกาสได้เจอออฟไลน์เนาะใช่ค่ะไม่ปวดท้องเมนด้วยค่ะใช่นั่นแหละทุกอย่างอ่ะจะทำจะได้มาจากการที่ตัวเองใช้แหละเนี่ยนะเพราะงั้นแล้วเวลาเราแนะนำอะค่ะเราจะแนะนำมาจากความรู้สึกของเราจริงๆเรื่องราวของเราจริงๆเพราะงั้นแล้ว799บาทนะแล้วก็ชาวเวอร์1,190บาทนะรวมกันแล้วเนี่ยไม่ถึง 2,000 บาทอะแต่ใช้ได้ทั้งบ้านสมมุติในบ้านของเรา5คนนะ 1,000 บาท5คนก็ตกคนละเอ้ย 2,000 บาท5คนก็ตกคนละ200บาท200บาทแต่ใช้ตลอดชีพนะ คุณเชอพอดพูดทีละอย่างก็มาสังเกตทีละอย่างเหมือนกันเหนียงหายใช่คนที่ตัวอบอวบอยู่นะอวบไปอ้วนนะเพราะว่าออฟไลน์จะดามาเขาเป็นคนอวบแล้วที่เขาเริ่มนำเสนอคนได้คนก็ถามว่าเธอไปทำอะไรมาเธอไปฉีดโบท็อกมาเหรออย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเหนียงตรงเนี้ยเขาหายไปหมดเลยเหนียงแขนเหนียงขาพุงอ่ะหายไปหมดเลยค่ะ
แล้วมันกระชับขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะว่าถ้าเรามีเหนียงแล้วเราไปฉีดอะค่ะไอเหนียงมันก็ยังอยู่นะเหนียงไม่หายนะแต่พอเราใช้เนี่ยค่ะหายหมดเลยนั่นแหละชาดามยูบอกว่าเราอะคนไทยอะโชคดีที่วันนี้เราได้ใช้สินค้าของจักรวาลคุณหมุยบอกว่าสวยใสด้วยพลังงานธรรมชาติพลังงานดั้งเดิมของเราใช่ค่ะนั่นแหละนะมันก็จะเป็นอะไรที่มันคนที่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าแล้วมีคนที่ไม่เข้าใจบอกว่าหลอกคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ซื้อกับชะแตมนะเขาซื้อกับตัวแทนออฟไลน์ของชะแตมอะนะออฟไลน์นี่คือก็ไม่ใช่ตัวแทนเพราะแต่ไม่ได้ทำบัตรให้เขานะเพราะว่าเป็นคนที่ชะแตมคอนเน็กกับเขาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเสียดายที่บ้านไม่มีฝักบัว ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคือกำลังจะบอกว่าออฟไลน์ที่เขาไปนำเสนออะแม่อยากใช้แต่ลูกบอกว่าอย่าซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอาหินมาฟอกตัวแล้วหน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งชะแตมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรใครไม่ใช้ใครไม่เชื่อปล่อยผ่านไปก่อนเพราะว่าเราหน้าใสต่อไปเพราะว่าคนที่เขามาทักมาอะไรเราอ่ะก็ยังมีตั้งเยอะแยะมากมายคนในหมู่บ้านเราคนในจังหวัดของเราเยอะแยะไปหมดเลยสมมุติว่าในโคราชนะในโคราชนะแค่ในโรงงานนึงอ่ะชะแตมไม่ต้องไปขายทั้งโรงงานไงชะแตมแค่ไปแนะนำแค่คนเดียวในโรงงานพอแล้วจริงไหมแล้วในโรงงานให้เขาขายกันเองอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเงินร้อยครึ่งร้อยสร้างเงินล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านให้เราได้เพราะตรรกะอันนี้ชะแตมเอามาจากคนที่เขาขายสบู่นั่นแหละสบู่ก้อนละ50กว่าบาทนะ50กว่าบาทกำไร10บาท20บาทเขายังปั้นเงิน100ล้านพันล้านกันได้ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นแล้วของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอันนี้เปรียบอุปมาเพื่อให้เรามีกำลังใจนะเพราะว่าอย่างน้อยส่วนอันนี้แซมพูดกับออฟไลน์นะว่าเวลาที่เธอค้าขายในแต่ละวันของเธอติดตั้งด่วนมาดามเกรซ ใช่คุณอรวรรณพูดถูกแต่ฉันไม่กล้าพูดไงเพราะมันดีจริงๆอ่ะมันดีมากอ่ะชาวเวอร์กับสครับเบอร์เนี่ยมันดีจริงๆอ่ะนะมันดีมากอ่ะก็คือมันเป็นสินค้าขายตัวเองอย่างคุณอรวรรณพูดอ่ะคือเขาขายตัวเองเขาขายจิตเขาขายพลังงานของเขาเองนะแล้วก็และก็บอกออฟไลน์ว่าถ้าสมมุติเรามีอาชีพเป็นแม่ค้าส้มตำเนี้ยเราเป็นแม่ค้าขายส้มตำกำไรวันหนึ่งเรา500 1,000 500เนี่ยนะแต่เราจะเหนื่อยมากในการที่จะเตรียมของหรืออะไรก็แล้วแต่เราพูดสครับเบอร์เราพูดชาวเวอร์ไปด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเสือนอนกินอ่ะคือเปิดนะไปเปิดแต่ละจุดโรงงาน1โรงงานโรงงาน2โรงงานไปเปิดโรงพยาบาลไปเปิดคลินิกหมายถึงไปเปิดคนที่ใช้กับเราสักคนร้านเสริมสวยสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านนะหมู่บ้านสมมุติเรามีหมู่บ้านติดกันน่ะ10หมู่บ้าน10หมู่บ้านเนาะในต่างจังหวัดอ่ะมันจะมีหมู่บ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกันเนี่ยเวลาเราขายส้มตำอ่ะแล้วมีคนมาสั่งส้มตำกับเราอ่ะแล้วเขาอยู่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อ่ะฮ่าๆๆเจ้าค่ะเสด็จพี่อรวรรณมาดามเกตบอกใช่เนี่ยคุณอรวรรณเนี่ยเป็นเหมือนพี่ใหญ่แหละที่ต้องมาคอยบอกว่าคือบางทีจะตามก็ไม่กล้าพูดไงว่ามันต้องใช้นะเพราะถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราจะไม่มีพลังในการที่เราจะบอกเขาว่าดีแค่ไหนใช่ไหมเพราะมันเราขายจิตวิญญาณไงเราขายจิตวิญญาณของเราไงเพราะงั้นเราต้องทุกอย่างเราต้องใช้เองเราต้องใช้จริงนะแล้วเดี๋ยวเขาจะดึงดูดผู้คนมาให้เราด้วยแล้วไอเซตอาบน้ำของเราเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าเราต้องการความสาวเยอะๆไงทุกคนต้องการความสาวเยอะๆแล้วถ้าเกิดในหมู่พวกเราอ่ะหมายถึงว่าในกลุ่มพวกที่โอเคเราจะไปปาร์ตี้วันนี้สมมุตินะเราจะไปปาร์ตี้ในกลุ่มเพื่อนฝูงเราอะเราจะดูโดดเด่นกว่าใครๆเลยค่ะแล้วนั่นแหละสินค้ามันขายตัวเองทันทีเลยเหมือนกับแม่ค้าส้มตำตัวเนี้ยเขาก็น้องไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูกระชับไปดิไปฉีดโบท็อกมาเหรอนู่นนี่นั่นแม่ค้าเขาบอกว่าหนูจะไปฉีดยังไงอะหนูเสียดายเงินอะไรเงี้ยหนูใช้อันเนี้ยของป้าเชอหนูใช้แบบเนี้ยของป้าเชอนะตอนนี้มันเป็นถ้าเป็นตลาดออฟไลน์เนี่ยเขาจะตกใจกันมากเลยว่าเฮ้ย
ใช้แค่หินเนี่ยหรอแล้วหน้ามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันคือความมหัศจรรย์ของคริสตัลแต่มันเป็นคริสตัลที่เราผ่านการกระจายพลังไปแล้วนะมันไม่ใช่แค่หินเฉยๆนะไม่ใช่แบบไปซื้อมาแล้วมาใส่ถุงเนี่ยไม่ใช่นะทุกเม็ดนะฮะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยทุกอันอะทำงานหมดทุกเม็ดเลยทุกเม็ดทำงานหมดเลยนั่นแหละมันคือความพิเศษค่ะสุดยอดนะสุดยอดเนาะโอเคอันนี้ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณเนาะว่าวันนี้ทุกข์ของมนุษย์อ่ะมันก็คือทุกข์ที่เราชอบส่งจิตออกนอกชะตามขอพูดคำว่าส่งจิตออกนอกในสไตล์ของคารวะที่ยังอยู่ในโลกสมมุตินะคือว่าคำว่าส่งจิตออกนอกหมายถึงว่าเราชอบไปซัดสายหาเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตผสมผสานกันคืออดีตกับอนาคตละกันปัจจุบันไม่ค่อยสนใจอ่ะคือตอนนี้มนุษย์นะมนุษย์โดยส่วนใหญ่นะเอาโดยส่วนใหญ่ที่เขายังทุกข์กันอยู่อ่ะก็คือว่าเขาชอบส่งจิตออกไปอ่ะนึกออกไหมแล้วคนเหล่านี้จะนั่งสมาธิแล้วดิ่งลึกอ่ะจะยากมากเลยอันนี้จะนำขอแชร์จากตัวเองนะเพราะเมื่อก่อนตัวเองจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้เลยมันเกิดจากที่ทั้งวันของเราจะส่งจิตของเราออกไปซัดสายหาเรื่องราวให้ทุกข์ยิ่งทุกข์เท่าไหร่แล้วโอ้โหรู้สึกมันมีความสุขกับความทุกข์อะค่ะนึกออกไหมก็คือทุกข์ดับเบิลทุกข์มันจะเพลินมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมีความสุขที่จะคิดความทุกข์งงไหมก็คือทุกข์ซ้อนทุกข์อะแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นนางเอกที่ต้องได้คิดเรื่องราวทุกข์นึกว่าไอ้คนนั้นคนนี้คนนู้นจินตนาการไปในเรื่องที่มันเวิร์ดแล้วก็ปิดเวียงเนี่ยนั่นแหละเราจะรู้สึกเพลินกับมันเนาะเกิดดับทั้งวันเลยนะแล้วสุดท้ายเนาะเราจะต้องหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงอะไรเลยนะในโลกในประเทศไทยเนี่ยนะคะพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั้งทั่วโลกไปเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงอะไรเลยแล้วยังไม่เข้าใจจิตวิญญาณคืออะไรแล้วอะไรยังไงแล้วอยากจะสมาธิอ่ะแต่จิตมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะจิตมันยังปรุงแต่งอยู่เสพพลังงานทุกวันเลยค่ะเสพพลังงานเพราะว่าคุณอรวรรณเคยโพสต์เนาะคำว่าขจัดพลังลบออกก่อนแล้วก็เพิ่มพลังบวกสมาธิถึงจะดีขึ้นประโยคนี้ใช่เลยค่ะเพราะถ้าข้างในของเรามันเต็มไปด้วยความว้าวุ่นนะจิตของเรามันซัดสายสวิงปิดเหวี่ยงตลอดเวลาแล้วจะให้เรามานั่งสมาธิตอนเย็นหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีพลังชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยทุกคนที่ปรารถนาจะนั่งสมาธิเนี่ยสามารถมีสมาธิได้ตลอดเวลาอาบน้ำนะกุศโลบายของเราในการอาบน้ำก็คือชาวเวอร์สครับเบอร์ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะหน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งนะเอวเล็กเอว24 22 23อะไรก็ว่าไปนะรู้สึกกับมันตรงนั้นจะดื่มน้ำนะจะทานข้าวจะขับรถจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือสมาธิแล้วพอที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาจริงๆตอนท่าทางของเราจริงๆเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะไปอันนี้ชะตามจะบอกถึงคนที่แบบพยายามนะเพราะชะตามเจอหลายๆคนที่แบบว่าอย่างวันนี้อาจจะตามแชร์ประสบการณ์จากออฟไลน์ที่ตามเจออีกคนเนาะเขาบอกว่าไม่รู้เลยอ่ะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะสมาธิยังไงและหนูก็คิดไปเรื่อยอ่ะหนูก็คิดไปเรื่อยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหนูก็คิดไปเรื่อยมาดามเกรซบอกว่าตั้งแต่ใส่จี้นะคะจิตไม่ซัดสายเลยค่ะใช่ค่ะทำงานร่วมกันหมดเลยทุกอย่างเราอ่ะจะเป็นตามนั้นเลยค่ะเนี่ยแหละมันคือทางเลือกของคนที่มันเป็นการอัพเลเวลของจิตของเราคือจริงๆจิตของเราเขาก็ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละตั้งแต่เกิดแล้วเนาะแต่เราถูกการปรุงแต่งไงมันก็เลยเขาก็เลยตอนนี้เราต้องไว้ใจแล้วจิตของเราเขาเก่งกว่าเราเนี่ยเหมือนคุณอรวรรณพูดอ่ะจิตเขาเก่งกว่าเราเราให้อิสระคือเราทำให้จิตเขาเป็นอิสระจากสิ่งที่เราปรุงแต่งเราต้องเลิกปรุงแต่งเขาแต่มันเป็นกุศโลบายอีกอันนึงนะถ้าเราเกี่ยวเนื่องมาจากแรงดึงดูดนะคะเราก็ปรุงแต่งใหม่ไงเราก็ปรุงแต่งตามที่เราโปรแกรมตามที่เราปรารถนานั่นแหละให้จิตเขาจำอันนั้นแหละแล้วเดี๋ยวจิตเขาก็ทำตามที่เราโปรแกรมนั่นแหละให้เรารู้สึกอย่าลืมว่าเราล่ะอย่าลืมรู้สึกกันแล้วกันอันนี้บอกไปถึงคนที่ยังไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนาะอย่าลืมว่าเราต้องรู้สึกนะ
เพราะถ้าเราไม่รู้สึกดีกับสิ่งที่เราโปรแกรมมันก็จะไม่เป็นตามนั้นขอให้เรารู้สึกไปด้วยนะรู้สึกไปด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่มันมีความสุขมันโอเคที่สุดนะแล้วนั่นแหละเดี๋ยวจิตก็ทำงานเองเราไว้ใจนะเราไว้ใจตัวนี้ไว้ใจมากเลยก็คือถ้าเราอยากทุกข์นะบอกไปถึงกับทุกๆคนเลยนะที่ยังทุกข์อยู่นะก็ที่เราทุกข์กันอยู่นะก็เพราะว่าเราส่งจิตออกไปให้มันทุกข์เห็นไหมไปดึงเรื่องราวมาให้มันทุกข์นะจิตจริงๆเขาไม่ได้อะไรเลยนะเรานั่นแหละไปปรุงแต่งเองนะคราวนี้เราจะดับทุกข์ใช่ไหมจะตามพูดในภาษาของคารวาสของโลกสมมุตินะเราจะดับทุกข์ใช่ไหมก็เราก็ไม่ต้องปรุงแต่งถ้าเราจะปรุงแต่งเราปรุงแต่งเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันสำเร็จแล้วแต่ก็จะมีความลังเลสงสัยในบางคนว่ามันจะสำเร็จยังไงนะมีความกลัวมีความวิตกกังวลนะเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่กฎเดิมก็คือกฎแรงดึงดูดถ้าเราโปรแกรมสิ่งที่ปรารถนาว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วเรายังมาลังเลสงสัยกฎแรงดึงดูดทำงานไม่ถูกนะสรุปว่าเธอจะสำเร็จหรือว่าเธอจะลังเลสงสัยนั่นแหละเวลาที่แตมมาพูดเรื่องของจิตที่เป็นในเรื่องของโลกสมมุติแตมจะไม่ได้พูดภาษาทางธรรมนะเพราะว่าแตมรู้ว่ามนุษย์เนี่ยยังต้องการความย้อนวัยและความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวของตัวเองดังนั้นจึงต้องเอากฎแรงดึงดูดมาผสมผสานกับเรื่องของจิตมาดามเก้ว่าตั้งจิตครูบามาสอนด้วยค่ะอือฮึค่ะค่ะสุดยอดค่ะใช่แล้วเดี๋ยวข้อมูลหลั่งไหลมาเนาะข้อมูลหลั่งไหลมาจากครูบาอาจารย์ที่คุณอรวรรณพูดว่าวาระจิตเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่วาระจิตของท่านยังอยู่ดังนั้นเราก็ต้องทำตัวเองทำจิตตัวเองให้ไปดึงความรู้ของท่านมาใช้ให้ได้นั่นแหละนั่นแหละก็คือเรื่องราวเดียวกันเนาะและสังเกตนะเพราะว่าเวลาที่เราคืออันนี้มันเป็นวิธีการย่นย่อวิธีการย่นย่อของคนที่กำลังจะอัพเลเวลของจิตคือถ้าเราจะคือบางคนถ้าไม่เอาอ่าวอะไรเลยเหมือนชะดำในอดีตอะคือพยายามนะไม่ใช่ไม่พยายามนะแต่มันยังถูกปรุงแต่งอยู่ไงอ่ะคุณธนาเทพสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิตของเรายังถูกปรุงแต่งอยู่อะเหมือนจิตมันลังเขาเรายังครอบคลุมไปด้วยการปรุงแต่งในเชิงลบอะเหมือนใครสอนอะไรอะมันก็ไม่ซึมซาบสักทีอะนึกออกไหมแต่พอทุกอย่างมันเปิดเนี่ยฟังใครนิดฟังใครหน่อยอะค่ะมันก็รู้สึกอ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่อย่างนี้เลยแต่เมื่อก่อนนะขนาดเราอยู่กับคนที่เป็นผู้รู้บางทีเขาสอนมาก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่าข้างในมันเราเต็มไปด้วยขยะของความรู้สึกจะเต็มไปหมดเลยก็คือเราก็คือสถานีแห่งอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามาเข้าเรื่องของพลังชีวิตเนี่ยเขาจะทำให้เราอ่ะมีอารมณ์เดียวก็คืออารมณ์ในเชิงของปิติสุขนะมีความสุขมีความหวังในเชิงที่มันเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ไม่เกิดความท้อแท้สิ้นหวังมันจะเป็นอะไรที่มันมีความสุขมันจะมีความกระตือรือร้นมันจะมีความที่อยากจะมีชีวิตต่อไปด้วยเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตมากขึ้นในเรื่องของการที่มีพลังชีวิตที่ดีนะเพราะงั้นเวลาที่เราเจอใครๆก็แล้วแต่ต่อจากเนี้ยที่เราได้พูดคุยอ่ะเราจะพูดคุยกับเขาด้วยการส่งพลังบวกให้กับเขาแหละแล้วการทำบุญของเราก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าเราได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วเราได้แนะนำว่าเธอยังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าเธอยังฟุ้งซ่านอยู่นะเพียงแค่เธอช่วยตัวเองแหละโดยการที่เวลาที่เธอจะคิดลบอ่ะเธอพยายามเท่าทันมันก่อนเพราะว่าที่เมื่อวานชิตาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะหายเพราะเครื่องเนี่ยหลายคนเนี่ยอันนี้ชิตาพูดจริงๆนะเพราะว่าโรคซึมเศร้าคือการที่เราชอบส่งจิตออกนอกนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะคือเราชอบไปคิดแล้วเราก็ชอบไปรู้สึกอะไรที่มันเป็นอดีตสังเกตว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักเคยเกิดเหตุการณ์ที่มันทำร้ายความรู้สึกของเขาค่ะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจมาแล้วมันสะสมแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นจิตเวทอ่อนๆ นะโรคจิตเวทที่แบบเป็นความเครียดเงี้ยแบบชอบกัดฟันเงี้ยกัดฟันแบบกัดฟันโดยที่ไม่รู้ตัวเองนะบางทีกัดหลอดแบบละเอียดยิบเลยก็ไม่รู้ตัวเองนะจิกเล็บนะดึงผมอะไรเงี้ย
เป็นโรคจิตเวทอ่อนๆที่มันเป็นความเครียดที่ต้องไปหาหมอแล้วหมอครั้งละ 2,000 3,000 บาทต่อครั้งนะแต่พอใช้เซตพลังแล้วอาการเหล่านี้ของเขาหายไปแล้วเขาไม่ได้หายแค่คนเดียวเวลาคนที่มีความเครียดมันเป็นการกระทบทั้งบ้านนะสังเกตว่าบ้านไหนเขาเครียดเนี่ยเขาเครียดตั้งแต่พ่อแม่สามีภรรยาลูกๆบริวารของเขาจะเครียดหมดเลยอันนี้เลยความพิเศษที่วันนี้ของขวัญของจักรวาลเนาะจะทำให้มนุษย์โลกอ่ะไม่เครียดแล้วแล้วก็ไม่เสี่ยงซึมเศร้าแล้วอยู่คนเดียวก็ได้อันนี้สังเกตนะว่าตอนนี้คนที่อยู่คนเดียวในคอนโดนะตามคอนโดตามห้องเช่าเยอะมากแล้วก็ไม่มีอะไรก็จับโทรศัพท์มาแล้วก็เวิร์น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 นั่นแหละคือเสี่ยงซึมเศร้าแต่เมื่อเรามีพลังชีวิตที่ดีแล้วค่ะเขาจะอยู่ได้แล้วเขาจะเอาเวลาเนี่ยทั้งหมดที่จะต้องมาสไลด์แล้วก็ปล่อยอะไรที่มันเวิร์นเวิร์นค่ะเขาจะทำสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเองเพราะเขาจะเจอสิ่งที่เขาถนัดอีกอย่างนึงทุกคนเลยค่ะอ่ะมาดามเกรททักทายคุณธนาเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณธนาเทพน้องนิวลืมทักทายค่ะทักทายกันค่ะเรามาในพลังเดียวกันนะเรามาอยากเปลี่ยนตอนแรกเลยที่มาเราเรื่องพลังก็คือเราอยากได้เรื่องของเราก่อนอันดับแรกเราต้องอยากได้เรื่องของเราก่อนเหมือนปลายปีที่แล้วอ่ะชะดำก็มาเพื่อตัวเองนะชะดำตั้งใจจะขายเซตพลังแค่ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็คืนเงินกับให้ห้องห้องทดลองแค่นั้นนึกออกไหมแต่เขาพาเรามาไกลมากอะพลังเนี่ยเขาพาเรามาไกลมากค่ะเดี๋ยวมาสเตอร์จะทำคลิปมาให้เลยค่ะเดี๋ยวมาสเตอร์จะทำคลิปมาให้เพราะว่าท่านมานั่งตรงนี้ท่านจะเสียเวลาท่านมาก เวลาเขามีค่ามากเขาก็เลยจะทำเป็นคลิปมาให้นะคะคอยติดตามนะคะเลเวล1 2 3 4 5นะคะให้ทุกคนได้แชร์ไปแวะกับตัวเองเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบทเรียนเรื่องของพลังชีวิตอะมันไม่เยอะค่ะอย่าง2คลิปที่ว่าปล่อยไปน่ะนั่นน่ะก็ความรู้เต็มๆเลยค่ะไปดูที่เพจของมาดามเกรซก็ได้นะคะก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวท่านจะมาเรื่องของวิชาการเรื่องของการเรียนเลยเกี่ยวกับการเรียนรู้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวจะทำเป็นจะเป็นออดิโอบุ๊กแต่ว่าออดิโอบุ๊กแบบว่าเป็นตัวเป็นรูปภาพผสมกับเสียงนะคะเหมือนกับที่มาดามเกรซแชร์ไปนั่นแหละแบบนั้นจะได้ความรู้นะคะแบบนั้นอ่ะแบบนั้นจะเห็นภาพเลยจะเห็นภาพจะเห็นวิธีการอย่างนั้นอ่ะจะง่ายมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการแชร์เรื่องของพลังเนี่ยค่ะก็ตามไปที่เพจของมาดามเกรซได้เลยเนาะ My Enso นะคะแล้วก็จะมีของคุณหมุยนะคะสมุยคุณหมุยนะของคุณหมุยแล้วเดี๋ยวก็อีกหลายๆคนก็จะเริ่มมาเล่าเรื่องกันเนาะจ้ะติดตามค่ะแล้วก็ติดตามกันไปเนาะเพราะว่าเราต้องเริ่มช่วยกันกระจายเนาะเพราะว่ามาสเตอร์เองอะค่ะจริงๆอะท่านไม่ได้อยากมานั่งไม่อยากได้โทรมาอย่างนี้นะเพราะแต่ว่าขอร้องแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่ชอบอะเนาะเขาไม่ได้ชอบที่จะมาแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นบทเรียนที่หนึ่งที่สองที่สามที่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคือว่าเวลามันไม่ได้นะไทมิ่งมันไม่ได้ตอนนี้คือโดยเฉพาะลูกค้าเก่าจะตามในลูกค้าเก่าของจะตามนะก็เริ่มทยอยมาอะไรมาก็ชิ้นงานแล้วชิ้นงานใหม่จะออกชิ้นงานเก่าก็ต้องทำเพราะทุกๆชิ้นงานมาสเตอร์จะต้องเป็นการวางโครงข่ายแล้วเด็กทำอย่างเงี้ยค่ะทุกชิ้นงานจะผ่านมาสเตอร์ได้ตรวจทานคุณสมบัติพลังอะไรหมดทุกชิ้นดังนั้นวิธีการกระบวนการในการที่นำสินค้าหรือนำชิ้นงานส่งให้แต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนๆจ๋าอาจจะวัน2วัน3วันแล้วของจะถึงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นที่เอาไปน่ะคือเปลี่ยนชีวิตเราเลยคือเราไม่ได้ปั๊มไงเราไม่ได้ทำสินค้ามาแล้วเหมือนกันแล้วปั๊มอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแต่ละลายมือนะแต่ละลายมือเนี่ยนะของใครของมันเลยนะคือแค่เอางี้ดีกว่าแค่สครับเบอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยและชาวเวอร์แล้วบางคนเนี่ยสั่งไปเป็นเซตเนี่ยเขาจะต้องทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันหมดเลยในแต่ละเซตในแต่ละชิ้นงานเพราะงั้นทุกอย่างทำด้วยจิตวิญญาณชิ้นงานของเราอ่ะทำด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะและโดยเฉพาะนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์หัวใจอันนี้ส่งต่อให้มาสเตอร์กับทีมงานเลยนะคะและโดยเฉพาะถ้าจะมีคนมาก๊อปปี้เราเนี่ยนะเขาจะไม่สามารถก๊อปปี้จิตวิญญาณทีมงานเราได้เลยนะเพราะว่า
เหมือนตอนเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีคนก๊อปปี้กระชับช่องข้อจะแตมอยู่นะเครื่องกระชับช่องข้อจะแตมเนี่ยตอนนี้ยังมีคนก๊อปปี้จะแตมอยู่นะแล้วเขาก็ยังเอาเครื่องของจะแตมไปโชว์ทำคลิปแล้วก็ยังขายของอยู่นะแต่ว่าเขาก๊อปปี้จิตวิญญาณเราไม่ได้ไงเออแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาเรื่องหาความกับเขาว่าเจอนู่นนี่นั่นไม่นะใครที่ทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะได้รับพลังงานตามนั้นเองนะถ้าเราไปก๊อปปี้สินค้าใครแล้วเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะจะตามจึงชอบนำเสนอสินค้าที่ไม่เหมือนใครในจักรวาลนี้ในโลกใบนี้มันมีความสุขอะค่ะเราไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครเราไม่ต้องไปพูดเหมือนกับใครค่ะเราพูดในเรื่องราวที่เราใช้แล้วได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าใช้แล้วมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละที่คุณอรวรรณพูดว่าสินค้าเขาจะขายตัวเขาเองนะนั่นน่ะใช่เลยแล้ววันนี้การทำบุญของเราจะเข้าใจการทำบุญของเรามากยิ่งขึ้นเลยโดยการที่เรามีความสุขนี่แหละคือการทำบุญอย่างนึงคือการทำบุญให้กับตัวเองละเนาะคือถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราคิดลบนะฮะอามาดามเกสบอกว่ากราบคนคิดกราบคนที่ยืนเพื่อสิ่งนี้ใช่ใช่กราบคนคิดกราบคนที่ยืนเพื่อสิ่งนี้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะใช่เพราะวันที่16นะกรกฎาคม61มันเป็นวันชะดำจะโพสต์ไปในไทม์ไลน์ชะดำแล้วว่ามันคือวันที่มีความสุขที่สุดแล้วมันเป็นวันที่จะตามเปลี่ยนชีวิตจะทำเพิ่งใช้ไม่กี่วันเลยจำก็เริ่มพูดเรื่องของพลังเลยนะ16กรกฎาคม61อ่ะจะทำพูดใน YouTube โดยที่จะทำไม่ได้มีครูบาอาจารย์มาสอนนะจะทำไม่ได้คอนเนคกับมาสเตอร์ในทีมงานเลยนะเพราะว่าจะทำก็ไม่ได้ต่อเขาเลยนะคือเอาเครื่องมาคือใช้เองเองไม่ใช่ใช้เองคือเองคือมันเป็นตามนั้นจริงๆคือใช้แล้วชะดำก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มานั่งพูดทุกคนเนี่ยโชคดีนะที่มาสเตอร์ได้มาให้องค์ความรู้อะนึกออกไหมแล้วก็ได้มาเจอคุณอรวรรณได้มาเจอคุณมาดามเกตคุณมาดามเกตแล้วก็คุณกานิกาที่ว่าฝึกเกี่ยวกับพลังฝึกเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็พลังจักรวาลแล้วก็กสิณมาแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้เลยแต่นะเนี่ยชะดำยังคิดว่าพลังอะเขาทดสอบชะดำคิดว่าจักรวาลเนี่ยเขาทดสอบเราเมื่อตอนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยธันวาประมาณ5เดือนเนี่ยจักรวาลเขาทดสอบเราพลังเขาทดสอบเรานะว่าเธอจะนำเสนอชิ้นงานของเราอ่ะแล้วเธอมาจากจิตที่ติดลบมากอ่ะหมายถึงว่าติดความที่เป็นลบมากอ่ะเธอจะรอดไม่รอดน่ะนึกออกไหมแต่เราสู้ไงเราสู้เพราะว่าเรารู้ว่าเธอดีมากเรารู้ว่าคุณน่ะดีมากเราจะนำเสนอคุณน่ะเป็นพลังให้เราตลอดเรื่อยมาจนถึงวันนี้ค่ะนะแต่สิ่งที่ชะดำมาพูดเขาเนี่ยสิ่งที่ชะดำได้เลยคืออย่างที่บอกชะดำได้ลูกนะเป็นอภิชาตบุตรทั้งสองคนแล้วชะดำก็ได้ตัวเองเป็นคนใหม่และโดยเฉพาะตัวเองเป็นคนใหม่ที่อันนี้ก็พูดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองอ่ะดูสาวขึ้นกว่าตอนที่เราก่อนหน้านี้เยอะมากเลยสาวขึ้นของเราคือเวลาเรานอนนะคะตาชะดำจะปิดแบบแล้วราชดำเคยให้ลูกสาวเช็คเนาะว่าถ้าแม่นอนเนี่ยลองฟังเสียงแม่หน่อยเปิดประตูแล้วฟังเสียงแม่หน่อยเพราะว่าราชดำไม่ได้ล็อกประตูอะไรค่ะฟังเสียงแม่หน่อยว่าแม่นอนกรนไหมอันนี้นะอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะเอาเมสซิ่งกับตัวเองนะเพราะว่าราชดำเคยได้ยินว่าคนที่นอนกรนนั่นคือเซ็กกำลังเสื่อมนะก่อนหน้าราชดำก็เคยนอนกรนนะแต่ตอนนี้ชะดำนอนสนิทนิ่งเหมือนเด็กเลยนะทุกคนลองสังเกตอาการของตัวเองนะคะลองสังเกตเลยให้แฟนให้คู่รักให้ลูกให้อะไรเช็คเราเลยถ้าเรานอนก่อนหรือว่าเรานอนกลางวันหรืออะไรเงี้ยให้คนอื่นเช็คเลยเราจะเงียบสนิทนิ่งเลยแล้วเวลาฝันก็จะฝันแต่เรื่องราวดีๆนั่นล่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังนอนแล้วมีกรนน่ะนั่นแหละคือเราเริ่มคือเซลล์อะไรระบบอะไรข้างในของเราเนี่ยมันจะตามอาการแล้วแต่จะมั่นใจมากตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่กันแล้วแต่คุณจะย้อนวัย10ปี20ปีนะแต่ให้โปรแกรมไว้เลยนะว่าประมาณ27 28 29นั่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยเซลล์จะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้มาอวยตัวเองแต่ทุกคนจะสัมผัสได้ทุกคนที่ใช้แล้วจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ย Amazing
จากฉันที่เคยทาน้ำมันทาครีมแพงๆสบู่แพงๆโฟมแพงๆอย่างเงี้ยมันดีขึ้นน่ะนั่นแหละคือความสุขที่ตามได้จากเซตพลังนะเนี่ยแหละคือความสุขไงพอเราบอกว่าความสุขไหมไฟปลุ๊บขึ้นมาเลยเมื่อกี้ปลุ๊บขึ้นมาสว่างสวยเลยเนี่ยเขาทีอัพเราตลอดคือเขาคือมาพูดอ่ะพูดเพราะเขาเลยอ่ะพูดเพราะเซตพลังแล้วก็พูดเห็นนะอัดคลิปวิดีโอไว้ดีกว่าค่ะอ่าฮะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวมาเซอร์จะทำเป็นคลิปแบบนั้นแหละคลิปที่มาดามเกรซไปอะค่ะนั่นแหละค่ะมันก็จะมีภาพเขาจะมีภาพแล้วก็คำอธิบายเนี่ยค่ะประมาณสัก30บทเรียนเนี่ย10บทเรียนก็จบแล้วนะพลังชีวิตไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์อะมันอยู่ที่เราอยู่แล้วไงเครื่องมือที่ทำให้เราอะอัพเลเวลจิตอะมันอยู่ที่เราอยู่แล้วเขาแค่มาพูดเนื้อหาบางสิ่งบางอย่างเฉยๆเพราะว่าแม้ตอนที่ได้เลยแล้วแต่เลยคุณอรวรรณยัง16เลยอ่ะคุณอรวรรณเนี่ยจิตเขาจริงๆอ่ะเขา16นะเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะแต่ชะตาอ่ะชอบตรงที่26 28 29ไงชะตาชอบประมาณนั้นเนี่ยได้เลยคุณหมุยจะเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแล้วตอนเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆจ๋าตอนที่แตมใช้มาปลายปีอ่ะชะตาไม่ได้ไปปรึกษาใครเลยนะชะตาให้เขาสอนอย่างเดียวเลยนะชะตาให้พลังงานออกฤทธิ์ออกเดชอย่างเดียวเลยนะและชะตาก็คิดว่าเขาต้องให้เราเรียนรู้จากเขาแหละหมายถึงว่าพลังงานอ่ะเขาต้องให้เราเรียนจากเขาแหละแล้วสุดท้ายองค์ความรู้มันจะพังพูมาเรื่อยๆ18เท่ากันหมดเลยจ้ะโปรแกรมอายุเท่านี้เลยค่ะเหรออ่ะโอเคอ่ะ18อายุเซลล์18โอเคตามนั้นอ่ะ18ก็18ตามกันไปนะมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราเลยนะ18ก็คือ18มันก็ได้หมดละค่ะอัดคลิปเสียงเรานอนกลค่ะพี่เชอร์อ๋อใช่แต่ไม่กลแล้วเลยไม่ได้อัดอ่ะลองดิอัดได้เลยเพราะว่ามันไม่กลจริงๆนะสุดท้ายแล้วทุกคนจะนอนแบบสนิทเหมือนเด็กอ่ะเด็กเขาจะนอนเงียบกริบเลยอย่างนั้นแหละได้เลยค่ะอืมใช่เนี่ยกู๊ดไอเดียเลยเนี่ยทุกคนจะมีไอเดียเห็นไหมเวลาที่เรามานั่งคุยกันอ่ะทุกอย่างจะได้ประโยชน์หมดเลยนะทุกอย่างจะได้เกื้อกันซึ่งกันและกันอย่างน้อยตอนนี้เวลาชะตามาไลฟ์เนี่ยหรือว่าเพื่อนๆไลฟ์เนี่ยชะตามอย่างน้อยชะตามาก่อนใช่ไหมชะตามก็จะมีกลุ่มคนชะตามจะแชร์ทุกคนไลฟ์สังเกตว่าชะตามแต่ถ้าแบบว่าบางจังหวะชะตามจะได้แชร์แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะเพราะว่าตอนนี้ชะตามออกนอกบ้านอ่ะชะตามจะไม่ได้พกโทรศัพท์เยอะไงจะเอาไปแค่เครื่องเดียวแต่ถ้าณโมเมนต์ที่ชะตามอยู่บ้านเนี่ยจะแชร์ให้กระหน่ำเลยแต่เป็นการแชร์ในเพจของเรานะชะตามไม่เคยไปรบกวนใครนะนั่นแหละตอนนี้มั่นใจว่าคน1ล้านคนกำลังจ้องเราอยู่และคน1ล้านคนนั้นน่ะเขามีกลุ่มคนของเขาอยู่แล้วคนละ 5,000 คนอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเรากำลังถูกจดจ้องอยู่และจะทำสังเกตนะหนูนอนคนเดียวฮ่าให้ใครดูให้ก็ได้นะให้ลูกหลานหรือว่าให้คุณแม่หรืออะไรเงี้ยเช็คเราก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะรู้เองแหละว่าเราเงียบไปเลยค่ะเพราะเวลาที่เรานอนกลนะคะมันจะมีช่วงจังหวะที่สะดุ้งอยู่แล้วคนที่เขานอนกลนะคะเหมือนจะตามในอดีตนอนกลน่ะมันจะมีบางจังหวะที่เราจะสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าเราหายใจไม่สะดวกไงแต่เราจะนิ่งสนิทไปเองนั่นแหละมันคือความพิเศษของพลังงานอันเนี้ยพอเรายิ่งอยู่กับเขานะเรายิ่งอยู่กับเขาเรายิ่งคอนเนคกับเขาอ่ะเราจะมีความสุขทุกวันแล้วชะตาใหม่ยิ่งได้คำพูดจากคุณอรวรรณคุณกานิกาหรือว่าจากมาสเตอร์หรือจากองค์ความรู้ใน YouTube อ่ะหรือจากที่เวลาเรานั่งสมาธิอ่ะเรายิ่งมั่นใจว่าเฮ้ยเราปล่อยให้จิตเขาเป็นอิสระเถอะเราอย่าไปวุ่นวายกับเขาเลยให้จิตเขาได้ทำงานในสิ่งที่เขาต้องทำแล้วเดี๋ยวในสิ่งของเขาส่วนเราเขาแค่รู้สึกว่ามีความสุขแค่นี้พอแล้วนะจ้ะนั่นแหละจ้ะสาธุค่ะนะสาธุเช่นกันค่ะน่ะตามนั้นแหละมันจะดีมากเนาะทุกคนก็คือสะสมความสุขพอเราปล่อยให้จิตเป็นอิสระใช่ไหมคะเราก็สะสมความสุขเราสะสมความสุขของเราเนาะแม้แต่เอาเรื่องอะไรดีแม้แต่เรื่องราวอย่างที่ตามบอกว่าวันนี้อยากกินกล้วยอย่างเงี้ยอยากกินกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็จะมีคนตัดกล้วยน้ำว้ามาวางไว้ให้เราเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสุขที่เฮ้ยนะ
ก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นลูกทำอะไรให้เราอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องเราเล็กน้อยแต่มันคือพลังมหาศาลเลยนะจากที่เขาก็ไม่เคยทำเราก็ไม่เคยทำให้เขาอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคือการสะสมความสุขแล้วเดี๋ยวพอเราสุขมากๆนะเราสะสมความสุขเนาะนิดหน่อย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 แล้วจิตเขาก็จะซึมซับความสุขกับเราไปแล้วจิตเขาจะเป็นอิสระอิสระจากความคิดลบกับความอารมณ์ลบของเราทั้งปวงนั่นแหละมันจะคือความสุดยอดเนี่ยพอเราได้มาคุยกันนะคะเราจะหาจุดเด่นของเราเจอเรื่อยๆเพื่อนๆเชื่อไหมเหมือนกับทุกๆคนที่จะตามมาใน YouTube อ่ะทุกคนจะหาจุดเด่นของตัวเองเจอว่าฉันจะต้องนำเสนอเรื่องฉันเนี่ยเรื่องอะไรเหมือนกับเมื่อวานที่แตมพูดกับคุณอะไรนะเหมือนเรื่องของไม่รู้น้องปลาดาวยังไม่มาใช่ไหมเหมือนน้องปลาดาวเงี้ยน้องปลาดาวเขาขายอาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะปรับเรื่องของพลังชีวิตอ่ะเข้ากับอาหารของเขาได้เพราะว่าเรื่องของพลังชีวิตอ่ะเข้าได้หมดหรือคุณอรวรรณพูดเรื่องของสมาธิอย่างเงี้ยเคยสอนคนทำสมาธิมามากมายเนี่ยนะแล้วบางคนก็เข้าถึงเข้าไม่ถึงเนี่ยวันนี้เราก็มีเครื่องมือไปทำให้เขาเนี่ยขจัดพลังลบนะเพิ่มพลังบวกเพื่อให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นทุกคนจะมีเรื่องราวของตัวเองว่าแล้วก็มาดามเกรซก็มาในเรื่องของสุขภาพโยคะอาหารสุขภาพอย่างเงี้ยเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าถึงเรื่องราวของตัวเองได้หมดเลยส่วนชะตามคือนำเสนอคนที่จิตปรุงแต่งมาตลอดในเรื่องของการเวิ้นเว้ออดีตแล้วก็กังวลอนาคตคนที่ไม่รู้เรื่องของสมาธิคนที่ไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณแล้วพอพูดเรื่องของจิตวิญญาณสมัยก่อนคือกลัวมากเหมือนกับวันนั้นที่เราเจอเหตุการณ์ด้วยกันแล้วชะตามกลัวมากอะเพราะว่าชะตามไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะมาถึงเลเวลที่ต้องมาเจอกับพลังงานแบบนี้เราใช้เครื่องพลังมาเราต้องการแค่ทำให้มนุษย์มีความสุข เราต้องการแค่ให้มนุษย์มีความสุขแล้วก็กอดกันในบ้านแล้วพอทุกคนมีความสุขคิดบวกกอดกันแล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนพลังงานทางเพศเป็นพลังชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเชิญช่องทางในการสร้างเงินน่ะได้เยอะมากชะตามคิดแค่นี้เองไงที่คิดจะเปลี่ยนโลกอ่ะไม่ได้คิดถึงโลกอื่นๆเลยนะคิดแค่โลกของมนุษย์อย่างเดียวแต่พอเราเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใช่ไหมเราก็จะเจอโมเมนต์ที่มีพลังงานอยากจะมาขออยู่กับเราอยากจะให้เราปลดปล่อยเขาอย่างเงี้ยแต่นั่นคือบุญนะนั่นก็คือบุญที่เขาเห็นว่าเรากำลังทำดีเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะคะพลังงานลบนะคะมันจะมีทั้งที่มองไม่เห็นและมองเห็นพลังงานที่มองเห็นก็มาในรูปแบบของมนุษย์ที่จะมาคอนเนคกับเราในทางของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะชะตามนะอันนี้แชร์จากตัวเองมาในภาพของมาในภาพลักษณ์ของผู้หญิงเซ็กซี่ตั้งแต่ปี54จนถึงก่อนกรกฎาคม61อ่ะชะตามไปมาในภาพลักษณ์ของผู้หญิงเซ็กซี่แล้วชะตามก็ปล่อยตัวแล้วชะตามก็ทำเรื่องราวเซ็กซี่อันนี้เรายอมรับตัวเองดังนั้นมันจะต้องมีผลพวงจากเราจะพูดว่าโรคจิตก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรคือเป็นว่าผู้ชายที่ยังเป็นทาสของอารมณ์ทางเพศเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะมากมากนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในร่างของผู้หญิงที่เซ็กซี่แบบที่เราโชว์แบบนั้นแต่ข้างในของเราก็ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมนะยังเป็นคารวาสปกตินะแต่เราไม่ได้โชว์แล้วไงเราไม่ได้โชว์แล้วอ่ะแต่คนก็ยังติดตาแล้วก็เขาก็ยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนสภาวะก็จะมีทักจิกโทรจิกเราก็มีหน้าที่แค่บล็อกก็คือว่าเวลาโทรมาแล้วก็แค่ปิดคือให้เป็นบัญชีดำอ่ะเวลาโทรอ่ะเราจะเลือกได้ว่าเบอร์ไหนที่มันเพราะว่าชะตามจะไม่รับโทรศัพท์เลยนะจะไม่รับโทรศัพท์เลยตั้งนานมาแล้วคือจะเป็นคนที่ชอบขายของใน LINE แต่ว่าไม่ชอบรับโทรศัพท์เว้นแต่ว่ามาคุยกันแล้วเราค่อยคุยใน LINE นั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าใครโทรมาเรายังไม่เห็นหน้าไงเราก็เลยไม่รับเลยก็คือบล็อกเลยโดยเฉพาะถ้าเธอโทรมาหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือจะไม่ใช่คนปกติแล้วเราก็บล็อกเลยนะเพราะว่าถ้าใช่เขาจะทักมาใน LINE แล้วเองเพราะว่าไลน์ชะตามหรือไลน์ของทุกๆคนมันโชว์อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วเนาะเพราะงั้นตอนนี้ชะตามก็ต้องเจอทั้งพลังงานลบที่มาในรูปแบบของคนซึ่งมันเป็นในสิ่งที่เราทำค้างคาไว้แต่เราก็จะไม่โกรธเขาเราก็แค่บล็อกแล้วเราก็ปรารถนาว่าฉันกำลังทำภารกิจทำให้เธอและครอบครัวของเธอมีความสุขนะ
นั่นคือสิ่งปรารถนาที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เธอกำลังเป็นทาสของพลังงานทางเพศของเธอฉันเข้าใจแต่เราไม่ได้ไปคุยกับเขานะเราก็พูดกับเราก็พูดจากจิตอ่ะให้จิตอ่ะพูดว่าให้จิตสื่อจิตเขาอ่ะว่าฉันกำลังทำทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะให้เธอไม่เป็นทาสของพลังงานทางเพศนะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะผู้ชายที่เป็นทาสของพลังงานทางเพศหรือผู้หญิงที่เป็นทาสของพลังงานทางเพศเสียเวลามากนะคะเสียเวลามากเลยแทนที่จะเอาเวลาที่จะไปจิกไปโทรไปทักให้เขาทักทายเรามาเรียกร้องความสนใจอ่ะคุณเอาเวลานั้นอ่ะมาบริหารเอาพลังงานทางเพศทางนั้นอ่ะเอามาบริหารทำให้ตัวเองมีความสุขภาพดีคุณจะออกกำลังกายก็ได้คุณจะโยคะก็ได้คุณจะว่ายน้ำก็ได้หรือคุณจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์ตัวเองหรืออัพเลเวลของจิตตัวเองดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วยังเป็นทาสของพลังงานทางเซ็กส์เนี่ยหรือเซ็กฟอร์สในตัวเองเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากเลยนะเอาแค่ในประเทศไทยนะเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะเวิร์นเวอร์นะแล้วเขาจะเวิร์นเวอร์เขาจะเรียกร้องความสนใจคุยหน่อยทักผมหน่อยผมนู่นนี่เยอะมากเลยค่ะเราก็มีหน้าที่ไม่ตอบโต้แล้วก็มีหน้าที่แค่บล็อกเท่านั้นเองก็แค่บล็อกนะแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ต่อไปจิตของเราอ่ะเขาจะสแกนให้เราเองแหละเขาจะรู้สึกเลยว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่อย่างบางคนอ่ะแซงแกล้งบอกว่าตอนนี้ผู้ชายหลายคนนะแซงแกล้งบอกว่าสนใจพลังชีวิตแต่คำพูดที่เขาเริ่มก่นมาแสดงว่าเขาไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้และเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆชะดำก็บอกว่าชะดำก็คือตัดบทเลยเนาะว่าเดี๋ยวให้ทีมงานโทรไปขอเบอร์โทรศัพท์แค่เราขอเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วให้ทีมงานโทรไปเขาไม่ให้เบอร์เรานั่นก็คือเขาไม่ได้พร้อมคุยเรื่องนี้มันจะเสียเวลาเขาและเสียเวลาเรากำลังทำโครงการเพื่อเปลี่ยนให้เขานั่นแหละมีความสุขร่ำรวยแต่เขาไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเยอะมากว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงวันนี้เดี๋ยวจะตามเล่าต่ออีกอันนึงจะตามเจอคนออฟไลน์ใช่ไหมจะตามถามว่าเธอเชื่อไหมว่าตอนนี้มันมีทีมงานอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเขาถามว่าอะไรนะพี่เนี่ยอันนี้เล่าเรื่องก่อนนะมันมีทีมงานอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเธอจะดำคุยกับคนออฟไลน์เนาะคือทีมอะไรพี่เขามีเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่คิดลบเธอว่ามันจริงไหมเราก็แกล้งคืออันนี้มันเป็นเหมือนสอบถามอะแต่สอบถามแบบเหมือนคุยเล่นอะเธอว่ามันจริงไหมมันจะมีทีมงานอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเขามีประมาณ 7-8 คนในทีมเขาอะเราก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วเขาอ่ะมีเครื่องมือที่พอเครื่องมือเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะไม่คิดลบเลยแล้วเราก็จะหุ่นดีแล้วเราก็ย้อนวัยแล้วเราก็เข้าถึงสมาธิได้ด้วยเธอว่ามันมีแบบนี้จริงๆไหม คนออฟไลน์เขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ถ้ามันมีเครื่องมือที่ทำให้คนไม่คิดลบได้มันโคตรเจ๋งเลยนะพี่ว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็เราเวลาเราไปเจอคนที่ว่าเราไม่ได้คอนเนคเข้ามานานอ่ะเราก็จะสุ่มถามเขาแบบนี้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการที่มนุษย์จะไม่ต้องคิดลบอ่ะใช่พี่ตอนนี้เขาบอกว่าในโซเชียลตอนนี้เวลาเขาไลฟ์บางไลฟ์อ่ะก็ไลฟ์แบบหูทะเลาะกันไลฟ์อะไรก็ไม่รู้ว่ามันฝังจิตฝังใจหนูก็ต้องเลื่อนหนีไปมะหลายๆคนก็กำลังแบบไม่ชอบที่อยู่ในสภาวะที่มันเป็นอะไรที่ลบเหมือนกันกับเราเหมือนกันแต่ว่าจะทำไม่ได้ปิดการขายนะเพราะว่าแค่บางคนคือแค่สอบถามเฉยๆว่าถ้าเกิดมันมีทีมงานที่เขาสามารถมีเครื่องมือทำให้มนุษย์ไม่คิดลบได้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่ามันรู้สึกดีมากพี่เพราะว่าตอนนี้เวลาที่หนูคิดถึงอดีตหรือคิดเรื่องราวอะไรถึงคนบางคนเนี่ยหนูก็ทุกข์หนูคิดแล้วหนูก็ชอบกังวลอนาคตเนี่ยเขาทุกคนเป็นอย่างนี้ไงทุกคนเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นเวลาเรามาพูดคุยกันนะคะเหมือนเรามาเพิ่มพลังให้กันและกันมาเพิ่มพลังกันเนาะค่ะกี่นาทีกันแล้วคะเนี่ยประมาณกี่นาทีแล้วร่วมชั่วโมงแล้วใครมีอะไรแชร์ประสบการณ์หน่อยไหมคะแชร์ประสบการณ์หน่อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะตามจะเอาไลฟ์ไปวางที่ YouTube ด้วยเนาะเดี๋ยวช่อง YouTube จะตามมาค่ะใครที่รู้สึกยังไงอะค่ะก็ไปแชร์ความรู้สึกแล้วก็ให้1ชั่วโมงอ่ะฮะค่ะใช่อ่ะฮะค่ะขอบคุณค่ะก็เวลาที่เราเวลาที่แตมเอาไลฟ์เนาะเพราะของมาดามเกรซอะค่ะชะตามก็เอาไปวางที่ช่องด้วยดังนั้น
ดังนั้นหลายๆคนที่แบบอย่างของคุณสมุยเนี่ยนะอยู่ในทีมงานของมาดามเกรซเนี่ยก็ไปทีอัพได้เลยเดี๋ยวหลังจากที่ใช้สครับใช้จี้ใช้อะไรแล้วเนี่ยก็ไปทีอัพคลิปของมาดามเกรซได้เลยเนาะเพราะว่าชะดำจะไปวางที่ช่องของชะดำนั่นแหละเนาะแล้วของชะดำเหมือนกันของชะดำเนี่ยทุกคนไปเม้นไปอะไรได้เลยนะคะทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันแล้วเพราะชะดำบอกเลยไงว่าเมื่อกี้อย่างน้องนิวอยากได้เครื่องเนี่ยชะดำถ้าเป็นชะดำในอดีตชะดำจะบอกว่าโอเคทักไปเลยเดี๋ยวพี่ดำขายให้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สัจจบารมีถ้ามาหน้าเพจนะถ้ามาหน้าเพจแล้วเป็นอะไรเนี่ยก็คืออยากให้ซื้อขายกันตรงนี้เลยนะเพราะว่าชะดำมีลูกค้าเก่าที่ชะดำพออยู่ได้ของชะดำไม่ต้องกังวลชะดำตรงนั้นนึกออกไหมเพราะว่าที่มานั่งไลฟ์เนี่ยชะดำต้องการสร้างเครื่องพลังล้านเท่าเป้าหมายชะดำส่วนการอยู่ได้ของลูกเต้าบริวารชะดำไม่ต้องกังวลเพราะอย่างออฟไลน์เนี่ยชะดำขายของได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขายของอย่างอื่นด้วยนะรายได้ชะดำมีหลากหลายช่องทางอยู่เนาะเพราะงั้นใครที่มาในเพจนะคะหรือมาใน YouTube ตอนนี้ที่ยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนชะดำในไลน์อ่ะไปสั่งซื้อกับทีมงานที่เขาจะใส่ลิงก์ไว้ใต้โพสต์เลยจะได้เห็นจะได้พูดคุยไงสมมติว่าทักไปที่มาดามเกรซคุณกานิกาไปทักที่คุณสมุยไปทักที่คุณอรวรรณไปทักน้องปาดาวคุณเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยสระบุรีเนี่ยไปทักกับคนอื่นๆน่ะจะได้พูดคุยกันด้วยว่าเฮ้ยที่ชะดำก็พูดน่ะจริงใช่ไหมช่วยทีอัพอีกคนนึงหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นตามนั้นเดี๋ยวมาทักกับชะดำชะดำก็ต้องพูดทีอัพดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันดีจริงๆจริงในจริงเออจริงในจริงนะมันคือเรื่องตามนั้นเลยโอเคเรามีอะไรจะแชร์กันอีกไหมคะมีใครจะพูดเรื่องราวอะไรอีกไหมเพราะเดี๋ยวเราก็จะปิดไลฟ์แล้วเราก็แยกย้ายกันไปตามวันนี้ชะดำก็นั่งสมาธิเนาะจังหวะที่เราไปในพื้นที่ที่เป็นพลังงานดีๆมาดามเกรซบอกว่าตอนแรกก็เฉยๆค่ะตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มาคอนเฟิร์มว่าเครื่องพลังงานพันเท่าช่วยเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมากเออใช่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 เพราะว่าอย่างนี้ค่ะมาดามเกรซตอนแรกที่แต่บอกว่าปฏิกิริยามันอาจจะเป็นนานหรือไม่นานขึ้นแต่ละบุคคลเนี่ยณตอนนั้นอ่ะเชื่อแต่ยังไม่ได้มีคนมาซัพพอร์ตเยอะไงนึกออกไหมก็คือทุกคนเอาไปแล้วก็เงียบทุกคนเอาไปแล้วก็เงียบแต่ก็มีบางคนที่แบบว่าโทรซ้ำๆกับเราก็มีแล้วตอนนั้นพลังของเราเองก็ยังไม่เฟื่องฟูแต่มาตั้งแต่โมเมนต์ที่เราครบกัน7อเวนเจอร์แล้วมีคุณสมุยมาเพิ่มแล้วก็หลายๆคนมาเพิ่มกันเนี่ยต่อจากนี้ทุกคนที่ใช้เซตพลังนะคะจะเร็วขึ้นตั้งแต่วันที่26เมษายน62จนถึงวันนี้นะคะเลขสวยเลขสวยเหมือนจะตามเลย61กับ16 16กับ61นะวันนี้ครบ1เดือนเต็มเออใช่ๆๆๆๆถูกต้องเลยค่ะนั่นน่ะคือจะเร็วขึ้นเพราะว่าพลังงานเขาทำงานได้ดับเบิลขึ้นไปอีกและหลังจากวันที่เรานั่งพลังกันตีหนึ่งอะหลังจากวันนั้นก็จะเร็วขึ้นอีกเพราะว่ามาสเตอร์ท่านได้เปิดเครื่องใหญ่อีกนั่นแหละเวลาที่ชะดำนึกถึงเครื่องพลังล้านเท่าชะดำถึงมีความสุขไงเพราะว่าวันที่เรามาเดี่ยวๆของเราอะแล้วเราไม่รู้อะไรเลยอะมันยังเขายังอภินิหารกับเราได้ขนาดนั้นน่ะนึกออกไหมแล้ววันนี้พลังของแต่ละบุคคลเนี่ยโหยคืออเวนเจอร์ของเราอะจักรวาลเขาจัดสรรมาให้มันเป็นแบบนี้เลยว่าต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีโมเมนต์ที่จะต้องไปขึ้นเวทีกันนะขึ้นเวทีกันเจอกันนะแล้วก็แสดงศักยภาพแสนยานุภาพของเราในการที่เราจะปลดปล่อยถ้าพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณอีกอย่างนึงอันนี้พูดเผื่อไปถึงคนที่ตามมาดูไลฟ์ที่หลังเนาะจิตวิญญาณนะคะในตอนแรกชะตามตั้งใจคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยคือว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นแหละที่ตามพูดถึงตอนแรกๆเลยนะการที่ให้เราเป็นอิสระจากจิตวิญญาณของเราคือเราถูกครอบงำด้วยการปรุงแต่งชะตามจะคาดหวังแค่นั้นแต่คราวนี้มันจะมีจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นแต่คุณอรวรรณจะมองเห็นเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่เขาพร้อมที่จะถูกปลดปล่อยแล้วก็จิตวิญญาณที่ยังไม่พร้อมปลดปล่อยตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เรามาไกลกันมากอ่านนิดนึงเนาะขออ่านนิดนึงอยากอ่านทุกเม้นเลยอยากอ่านทุกไลฟ์อยากอ่านทุกเม้นเลยนะมาดามเกรซบอกว่า7มาดาม7มาดามเกรซ7ล้านจริงๆเปลี่ยนไปจริงๆจริงเปลี่ยนไป26
รับเครื่องกับสครับวันที่8พค.รับจี้กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการพี่สาวตุ๊กโอเคเลยนะ2662นะทางนี้อีกนิดนึงก็จะได้สัมผัสแล้วจักรวาลทดสอบความอดทนใช่เฮ้ยไม่ทันสังเกตค่ะพี่สาวคุณเจอหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรไม่ทันสังเกตค่ะพี่สาวคุณเจอคืออะไรนะคืออะไรนะเนี่ยคุณตุ๊กกับชัยตามาโดนบททดสอบนะเพราะว่าตั้งแต่ปีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆค่ะถ้าใครเชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลขจักรวาลอะฮะใช่ใช่เพราะว่าตั้งแต่16กรกฎาคม61อ่ะชัยตามาแบบไม่มีองค์ความรู้นะชัยตามาแบบไม่มีองค์ความรู้คุณกันนิกาไปดูชัยตามไทมิ่งชัยตามย้อนหลังจะรู้เลยว่าชะตานี่ไก่กาอาราเล่มากอะนึกออกไหมใช้ชีวิตแบบไม่มีจิตวิญญาณนะคะใช้ชีวิตในโลกสมมุติจริงๆไม่ได้รู้เลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองอะต้องการอะไรนั่นแหละแล้วพอชะตาเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มนะถ้าแบบสิ้นเชิงคือปีใหม่ช่วงนั้นอะช่วงกรกฎาจนถึงมกราจะบอกว่าเปลี่ยนไปแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองอ๋อค่ะใช่นะคะมาดามเกรทบอกเนาะเปลี่ยนไปแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นอ่ะฮะสั่นสะเทือนขึ้นทุกวันยิ่งได้สัมผัสยิ่งรักใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงที่แตมทดลองทดสอบใช้แบบเดี่ยวๆมาแล้วขณะที่คนมาใช้กับเราเพราะเขาศรัทธาในเรื่องของเครื่องเราอยู่แล้วเนี่ยในเครื่องเก่าๆเราอยู่แล้วเนี่ยระหว่างที่เขาใช้กับเราอ่ะแตมจะให้ทีมงานโทรไปคุยนะแตมจะไม่ค่อยได้เพิ่งสังเกตใช่ไหมเพิ่งสังเกตใช่ไหมเออ2662ไม่ทันสังเกตว่าได้รับเครื่องที่26ปี62ใช่เหตุปัจจัยค่ะทุกอย่างคือเหตุปัจจัยชะตามคือทามมิ่งชะตามคือ16กรกฎาคม61เปลี่ยนชีวิตชะตามชะตามเขียนไว้เลยเขียนไว้แล้วใส่รูปด้วยใส่รูปเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแบบเฮ้ยฉันมาถูกทางแล้วเนี่ยฉันมาเรื่องราวดีมากแปลว่าอะไรคะอธิบายหน่อยเอ๊ะเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยนะเวลาชะตามไลฟ์เนี่ยน่าจะมีใครคอหน่อยนะอยากมีใครคอไหมอยากมีใครแบบคุยสดๆอย่างนี้ไหมได้นะเออได้นะเตรียมตัวไว้นะคะคือคอแค่เสียงเฉยๆอะค่ะคอแค่เสียงเฉยๆกล้าท้าให้ลองเปลี่ยนสุดๆใช่ตอนนี้คุณกันนิกาว่ากล้าท้าให้ลองเปลี่ยนสุดๆจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนาะคนที่บอกว่าคิดลบอะแล้วคนจะบอกว่าจะเปลี่ยนพลังงานทางเพศยังไงก็เราชอบก็เรานู่นนี่นั่นก็ใช่ก็ชอบก็ยังให้ชอบอยู่ก็ยังให้มีเยอะอยู่แต่คุณจะไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนตอนนี้คนที่เป็นท่าพลังงานทางเพศสังเกตว่าจะชอบทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนนะเนี่ยเราถึงชอบเราถึงอยากกล้าท้าลองเลยเนี่ยว่าไอ้คนที่เป็นท่าพลังทางเพศอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะหญิงและชายอะแล้วชอบเวิร์นเวิร์กอะถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะคุณอะคุณมาดามเก๋บอกมาถูกทางแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันสิ่งที่เขาทดลองทดสอบอ่ะทดลองทดสอบเราอ่ะจะอึดจะทนแค่ไหนจะอะไรกับเขามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วไงเนี่ยมันถึงเวลาและที่แตมเปลี่ยนสุดนะคุณอรวรรณยังอยู่ไหมคุณสมุยบอกดีงามคุณอรวรรณรู้ใช่ไหมว่าจะแตมเปลี่ยนที่สุดอีกวันนึงคือวันที่คุณอรวรรณมาสมัครแล้วส่งลายมือนั่นแหละเกิดหลากหลายเรื่องราวในชีวิตแตมมากเลยสั่นสะเทือนกับตัวเองมากเลยอ่ะสั่นสะเทือนมากเลยเพราะว่าตอนแรกที่แตมทำอ่ะแตมก็ยังไม่ได้เข้าถึงมิติที่มันละเอียดพอคุณอรวรรณเหมือนคุณอรวรรณมาเพิ่มพลังนะตรงเนี้ยแตมเปลี่ยนเยอะมากเลยตั้งแต่ที่คุยกัน3ชั่วโมงวันนั้นน่ะ3ชั่วโมงกว่าๆนั้นน่ะแตมเปลี่ยนอีกเลเวลนึงเลยนะเนี่ยคือความสุดยอดแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนเนาะบางทีคนที่มาดูย้อนหลังหรือว่าใน YouTube นะเวลาที่เรากำลังทำงานอยู่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นพลังงานจากจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างเดียวนะจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยและจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นที่เขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองแล้วเขาก็อยากจะให้เราช่วยปลดปล่อยเขาและมันก็จะมีพลังงานบางกลุ่มที่ไม่อยากให้พลังงานเหล่านี้ถูกปลดปล่อยมันมีหลากหลายเลเยอร์แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามาสเตอร์คุยแล้วเราจะราบลื่นด้วยดีนะในแต่ละช่วงเวลาของเราอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวบางคนจะบอกฉันแต่มาพูดเรื่องของจิตวิญญาณฉันก็ไม่กล้าใช้พลังงานของเธอฉันก็กลัวพลังงานนู้นนี่นั่นไม่ต้องกังวลค่ะพลังงานลบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
เขาไม่ไปหาใครหรอกค่ะเขามาหาชะตามคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าชะตามเป็นผู้ส่งสารตั้งแต่คนแรกไงวันนี้ก็เห็นค่ะ6262424200055222อ่ะใช่อ่ะตามนั้นแหละมาดามเกรซรู้ไหมว่าไอ้ตัวเลขแบบเนี้ยไอ้เลขเบิ้ลๆ555เนี่ยในเวลาชะตามขับรถอ่ะชะตามพูดกับลูกมาตั้งนานแล้วนะเด็กๆเนี่ย55อีกแล้วเด็กๆ55อีกแล้วมันเป็นจังหวะที่เราพูดมานานแล้วแต่ว่าชะตามไม่ได้มาสนใจเรื่องตัวเลขไงชะตามไม่เคยสนใจเรื่องตัวเลขเพราะว่ามันมีบางช่วงเวลาที่ตามอ่ะเคยเสียเงินกับการที่ซื้อเบอร์โทรศัพท์อะเป็นแสนแล้วชะตามก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นอะนึกออกป่ะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขมานานแล้วจนมาดามเกรซกับคุณกนิกามาพูดเรื่องของตัวเลขนั่นแหละชะตามถึงบอกอ๋อทามมิ่งเดียวกันแสดงว่าจักรวาลเขาส่งตัวเลขมาให้เราแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจเขาไงตอนนั้นอะเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องของตัวเลขจักรวาลเพราะงั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มาให้เราแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกไปเลยค่ะรู้สึกเบิ้ลไปเลยเป็นพันเท่าเป็นล้านเท่าไปเลยนะคืออะไรดีๆรับไว้เลยเนาะรับไว้เลยนั่นแหละมันคือความนิมิตหมายที่ดีของเราสะสมความสุขเล็กๆน้อยไปเพื่อให้จิตเขาเป็นอิสระทุกนิดเดียวอ่ะทุกนิดเดียวจิตเขาก็เนี่ยก็แรงดึงดูดอ่ะจักรวาลเขาก็ส่งเรื่องทุกข์กันแหละมาให้เราเนาะเรารู้สึกสุขนะรู้สึกสุขมีความสุขนะจักรวาลก็จะส่งเรื่องราวนั้นแหละมาให้เราเหมือนกันอย่าลืมนะคีย์อันนี้สำคัญนะถ้าความรู้สึกอะค่ะตอนนี้เราเล่นกับความรู้สึกเลยเล่นกับความรู้สึกของเราเลยแหละไม่ต้องไปเล่นกับความรู้สึกของใครนะความรู้สึกของเราเลยถ้ามันใช่คือใช่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่คือใช่อันนี้เล่าเรื่องของความใช่ไม่ใช่อีกทีเครื่องคุณกนิกาบอกเครื่องช่วยให้เรียนรู้นะหลายศาสตร์ค่ะพลังชีวิตที่สุดยอดใช่คือเขาทำให้เราเปิดโลกทัศน์มากเนาะค่ะเสียเงินค่าซิมมาเช่นกันเจ็บมาเยอะแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตนะมาดามเกรซนะเก็บเจ็บมาเยอะแต่ก็เข้าใจเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเรียนรู้ตรงนั้นเราก็จะไม่มาตรงนี้กันไงเขาให้เราเรียนรู้มาที่สุดนั่นแหละนะอันนี้เล่าเรื่องของความรู้สึกก่อนนะความรู้สึกที่อาจารย์บอกว่ามาตอนแรกอ่ะมาเพื่อความสุขของตัวเองตอนแรกตอนปลายปีนะตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวามาเพื่อความสุขของตัวเองคือเหมือนตอนชะตามทำเรื่องของเครื่องกระชับช่องคลอดอ่ะชะตามตั้งใจว่าจะขายเท่านี้แล้วได้เงินเท่านี้คือจบเช่นกันตอนที่ตามมาตอนปลายปีอ่ะชะตามก็มาแค่ตัวเองคือขายแค่คนมีความสุขร่ำรวยเท่านี้แล้วเราก็จบแล้วก็ปิดจ็อบคิดอย่างนั้นแต่ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นตอนที่ชะตามสมาธิตอนปีใหม่นั่นแหละโมเมนต์ที่เห็นว่ามูลค่าของเขาว่าเป็นล้านบาทอ่ะมันมาเองแล้วมันมาจากความรู้สึกของเราเลยแล้วเรารู้สึกเลยเรารู้สึกแบบดีกับเขาเลยแต่ไม่ได้โลภว่าฉันจะต้องขายสินค้าครบล้านบาทอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่รู้สึกว่าฉันจะต้องอะไรสักอย่างนึงแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะนำเสนอของเธอไปเพื่อให้คนเขามีอะไรตรงนี้เราไม่รู้ไงตอนนั้นอ่ะเรารู้แค่ว่าสินค้าเซตพลังเนี่ยมันมูลค่าล้านบาทแต่จิตของเราต้องการสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแค่77จังหวัดหรือว่าส่งไปต่างประเทศแค่นั้นดังนั้นก็คือตอบโจทย์ว่าเขาต้องการมาช่วยเหลือมนุษย์นั่นแหละนึกออกไหมให้คนน่ะมาเก็บเกี่ยวมูลค่าของเขาไปกระจายกันออกไปอันนั้นแหละคือคีย์สำคัญเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมจะตามพูดมูลค่ามันทำไมตัวเองทำแค่นั้นใช่ก็ทำแค่นั้นทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามความรู้สึกของตัวเองที่เหลือใครอยากจะเอาไปต่อยอดอะไร ก็ตามนั้นเลยแล้วแต่ไม่มีอิจฉาไม่มีเปรียบเทียบจะรู้สึกชื่นชมกับทุกๆคนกับทุกคนที่จะชื่นชมจะมีความสุขวันนี้เวลาอยู่ในไลน์กลุ่มแล้วเห็นพี่น้องคุยกันอะนะเห็นคุณสมุยคุยกับคุณอรวรรณเนี่ยคือแต่ละประโยคออกมาเนี่ยมันเป็นประโยคคุณภาพทั้งนั้นเลยอะนั่นแหละคือเป็นการทำบุญที่ง่ายมากแล้วพอเราไปทีอัพแล้วมีความสุขมันคือความสุขที่เหมือนสาธุอ่ะพอสาธุแล้วโอ้ยมันอิ่มมาจากข้างในอ่ะทุกคนมีอะไรกันอีกไหมคะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็แยกย้ายนั่งสมาธิแล้วเราก็เชื่อมพลังกันอัตโนมัตินั่นแหละตอนนี้เนาะแล้วความรู้สึกของเราเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเรานั่งพลังนะคะให้รู้สึกทุกครั้งเลยว่าลากที่ออกไปจากก้นกบของเราค่ะจากฝีเย็บของเราอ่ะมันไปอยู่ที่แกนโลกเพราะความรู้สึกของแตมรู้สึกว่าเขาจะไปช่วยสั่นสะเทือนคริสตัลที่อยู่ชั้นของดินด้วยชั้นของใต้ผิวโลกของเราด้วย
ขาจะได้ไปช่วยสั่นสะเทือนตรงนั้นด้วยเพราะว่าพลังตรงนั้นก็มหาศาลเหมือนกันเขาจะได้ขึ้นมาช่วยเราด้วยเนาะช่วยกันในเรื่องของการดึงพลังด้วยกันเนาะโอเคมีใครอะไรกันอีกไหมคะเดี๋ยวรอกันไปแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็สมควรแก่เวลาแล้วค่ะก็บุญกุศลสวรรค์พลังบวกเนาะแล้วก็อภิมหาบุญกุศลสวรรค์พลังบวกแล้วก็เป็นมหาบารมีของเราที่มาร่วมกันเจอกันจักรวาลจัดสรรใช่ค่ะพี่เตือนน้องฟังใช่ค่ะใช่ฟังอ่ะดีแล้วแหละเพราะว่าเราคุณกนิกาบอกว่าทั่วราชนาจักรแผ่พลังมหาบุญบารมีกันค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกครั้งอะเนาะมันเป็นการสั่นสะเทือนที่มันโอเคมากนะฮะใช่ค่ะเราก็ฟังอะเราก็ฟังตอนนี้พี่ใหญ่ของเราก็คือคุณอรวรรณอะนะฮะใช่คุณอรวรรณพูดเขาจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นพลังนะแต่ละประโยคของที่คุณอรวรรณเขาพูดมาจะมีพลังมากจะแฝงไปด้วยพลังที่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฟังก็จะเป็นประโยชน์กับเรานั่นแหละไปนะบ๊ายบายค่ะสวัสดี Facebook Live นะคะแล้วก็สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยนะคะก็ระลึกนึกถึงนะ YouTube นะเพราะ YouTube เป็นฐานที่ทำให้เจตแตมลืมตาอ้าปากได้ในออนไลน์ขอบคุณทุกๆคนบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจเจตแตมกำลังจะทำให้ทุกคนมีความสุขทีมงานของเรากำลังจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขแม้แต่คนที่ไม่เข้าใจเราก็จะทำให้เขามีความสุขโอเคไปค่ะรอส่งไปนะออกไปทีละคนเนี่ยเดี๋ยวให้ตามออกไปก่อนนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันจ้ามาดามเกรซยังไลฟ์ใช่ไหมเมื่อเช้าจะไม่ได้ดูตอนเช้าจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า9โมงมาดามเกรซยังไลฟ์เหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวจะแชร์ค่ะเข้าไปแล้วก็แชร์ช่วยกันคุณสมุยบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะจ้ะสาธุเช่นกันค่ะค่ะทุกคนเหตุปัจจัยเหมาะสมทุกคนจักรวาลจัดสรรขอบคุณค่ะใช่เมื่อไหร่ที่มนุษย์นะใช้คำว่าขอบคุณมนุษย์คนใดที่ใช้คำว่าขอบคุณบ่อยๆมนุษย์คนใดที่ใช้คำว่าสาธุบ่อยๆนั่นแหละคือคนเหนือคนสเต็ปที่ยิ่งใหญ่มากเลยจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมเนาะ9โมงกับ15นาฬิกาใช่ไหมคะนะจานถึงสุกได้เลยค่ะโอเคจ้ะ9โมงเดี๋ยวเปิดเฟซรอเลยแล้วก็แชร์กันกระหน่ำไปเลยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ